สวัสดีค่ะอาจารย์ทุกท่านแล้วก็บุคลากรสายสนับสนุนทุกท่านนะคะอาจารย์ไรฟ้าอีกแล้วนะคะก่อนอื่นเลยนะคะนี้คร่าวๆเพราะว่าในที่นี้เนี่ยมีคนเคยเรียนกับอาจารย์ในเรื่องของเบสิกกราม่าประมาณแค่3คนเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจารย์จะขอแบ็คกลับไปใหม่เลยแล้วก็อธิบายคร่าวๆแล้วกันเนาะ How do I learn English How do I learn English ฉันเรียนภาษาอังกฤษมาได้ยังไงอ่ะถามตัวเองนะอาจารย์เนี่ยถามตัวเองอ่ะอันนี้อาจารย์ถามตัวเองหนึ่งเลยอาจารย์มีอยู่แค่2วิธีเท่านั้นแหละที่อาจารย์เรียนภาษาอังกฤษแล้วสามารถประสบความสำเร็จมาได้ขั้นหนึ่งอ่านการพูดแบบนี้ดีกว่าเนาะก็คือสามารถที่จะเข้าใจ understand I can understand grammar English grammar นะคะ try hard to learn I use only 20% อาจารย์ใช้การ try hard to learn นะคะก็คือพยายามที่จะเรียนเนี่ยก็คือการท่องจำอะไรแบบเนี้ยคืออ่านแล้วท่องนั่นนี่เพื่อจะให้พูดได้อ่ะอาจารย์ไม่ได้ใช้วิธีนี้เนาะคือใช้แค่ประมาณ 20% ในกรณีที่บางเรื่องบางพาร์ทที่มันแบบต้องทำความเข้าใจอ่ะอันนี้ต้อง try hard to learn แต่ข้อเสียของการ try hard to learn เนี่ยหรือว่าการท่องจำอะค่ะมันจะเป็นในพวกของแบบ short term memory นั่นหมายถึงว่าเราจะมีระยะความจำได้แค่สั้นๆเท่านั้นแหละไม่เยอะนะคะเดี๋ยวเดินสะดุดก้นหินอาจจะลืมอ่ะอันนี้อาจารย์พูดไปเพื่อให้เห็นภาพเฉยๆนะบางคนอาจจะจำได้นานกว่านั้นอ่ะต่อไปอันที่2ค่ะวิธีนี้อาจารย์แนะนำค่ะ enjoy and learn ค่ะ 80% เลยนะคะใช้ 80% ในการเรียนรู้โดยวิธีนี้สนุกและเกิดการเรียนรู้ you're not try to learn but you're just enjoy it นะคะคุณไม่ได้พยายามที่จะเรียนรู้แต่คุณพยายามที่จะสนุกกับมันลองคิดว่าถ้าสมมติเราสนุกกับบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราจะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะ easy understand หรือว่าเกิดความเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะอย่างเช่นการฟังเพลงใครชอบฟังเพลงไปสายนี้เลยค่ะไปฟังเพลงแต่วงเล็บเป็นเพลงภาษาอังกฤษนะคะถ้าเพลงภาษาไทยอ่ะยังไม่ได้ improve grammar หรือว่า English เนาะการดูหนังถ้าชอบดูหนังดูหนังไปค่ะอันนี้คือเพลงและหนังเนี่ยอาจารย์ไม่ได้จำกัดแนวเลยเนาะแล้วแต่เลยแล้วแต่ในแนวที่เราชอบได้เลยนะคะดูหนังเนี่ยถ้าสมมติว่าอยากจะเข้าใจว่าเขาพูดว่าอะไรแต่เราเนี่ยเป็นคนที่ทักษะการฟังยังไม่ได้ดีก็ดูซับไตเติลไปก่อนนะคะแต่หลังจากเนี้ยหลังจากที่เราเนี่ยอยากได้ว่าพยายามจะเข้าใจว่าเขาพูดว่าอะไรเนี่ยก็ลองแบ็คกลับไปซ้ำเรื่อยๆนะคะนึกออกไหมเดี๋ยวนี้เราก็ดูหนังผ่านทางโน้ตบุ๊กได้โทรศัพท์ได้เราก็แบ็คกลับไปแบ็คเวิร์ดกลับไปนิดนึงพยายามที่จะฟังให้เข้าใจคำไหนไม่เข้าใจก็แบ็คกลับอยู่นั่นแหละค่ะจนกว่าเราจะเข้าใจวันนึงเราก็เข้าใจเองต่อไปการอ่านหนังสือเล่มโปรดของเรานะคะอันนี้ใครที่ชอบอ่านนิยายอ่านไปค่ะอ่านการ์ตูนอ่านไปค่ะอ่านวิจัยอ่านไปค่ะอ่านเรื่องไหนก็ตามนะคะที่เราชอบเรื่องที่เราชอบมันจะทำให้เราอยากจะเข้าใจในสิ่งนั้นมากขึ้นแต่วงเล็บทุกอย่างที่อาจารย์พูดไปต้องอ่านเป็นภาษาอังกฤษต้องฟังเป็นภาษาอังกฤษต้องดูเป็นภาษาอังกฤษทุกอย่างเนาะต่อไปถ้าเรามีเพื่อนเป็นชาวต่างชาตินะคะเราก็พยายามที่จะคุยกับเพื่อนเราสักหน่อยนะคะหรือว่าถ้าสมมติว่าเราไม่มีเพื่อนเป็นชาวต่างชาติเนี่ยอาจารย์ในมหาลัยเราเนี่ยก็จะมีอาจารย์ต่างชาติด้วยเนาะก็เข้าไปคุยกับเขาหน่อยนะคะเข้าไปคุยกับเขาหน่อยเราจะได้คำศัพท์ใหม่ๆเข้ามาหรือไม่ก็ถ้าสมมติว่าในการคุยเนี่ยค่ะถ้าเราไม่รู้จะคุยกับใครเรารู้สึกอายเรารู้สึกเขินในการคุยแชทได้นะคะแชทได้นะคะโปรแกรมแชทมีเยอะแยะค่ะแชทที่แบบในการแบบเรียนภาษาอังกฤษนะอันนี้ก็มีต่อไปเป็นหัวข้อของIntroduction to Grammar นะคะก็คือหนึ่งเลยเรียนภาษาอังกฤษมามากกว่า10ปีแต่ทำไมยังไม่เก่งมีไหมคะมีใครเป็นแบบนี้บ้างใครเป็นแบบนี้บ้างเอ่ยเรียนภาษาอังกฤษมามากกว่า10ปีแต่ทำไมเรายังคิดว่าเรายังไม่เก่งเนี่ยแต่จริงๆแล้วคอร์สบางคอร์สเนี่ยเราเรียนแค่เทอมนึง1วิชาแบบนี้เราเข้าใจหมดแล้วแต่ทำไมอีกรามาเนี่ยหรือว่าภาษาอังกฤษเนี่ยเรียนมามากกว่า10ปีแต่เรายังคิดว่าฉันก็ยังไม่ 100% เลยอ่ะยัง70 80 90ยังไม่เต็มร้อยสักทีใครเป็นแบบนี้ขอความกรุณากดเลข5ให้อาจารย์หน่อยค่ะใครเป็นแบบนี้บ้างเรียนภาษาอังกฤษมามากกว่า10ปีแต่ทำไมยังคิดว่ามันยังไม่ 100% นะคะมีอาจารย์ทิพวรรณกดมาแล้วค่ะเลข5มีอีกไหมคะโอ้รัวเลยค่ะอาจารย์ปัจจรีนะคะคุณกนกหน้าคุณสุธิดาพี่ดานะคะอาจารย์วีรพัฒน์ด้วยมากกว่า10ปีทั้งนั้นมากกว่า10ปีทั้งนั้นปัดเองก็มากกว่า10ปีค่ะเชื่อเลยว่าเรียนมากกว่า10ปีในที่นี้เนี่ยมากกว่า10ปีแน่นอนเราก็สงสัยกันใช่ไหมคะว่าทำไมเรายังไม่เก่งหลายๆคนเนี่ยก็คิดเองว่าแกรมม่าเนี่ย
มันยากมากๆเลยมันเข้าใจยากมากๆเลยแน่ๆเลยอ่ะถึงแบบไม่เก็ตสักทีใช่ไหมคะเราเหมือนที่อาจารย์บอกแหละถ้าเราคิดว่าเราเรียนวิชาหนึ่งอ่ะมามากกว่า10 ปีแต่ก็ยังไม่เก่งอ่ะสาเหตุเนี่ยเป็นเพราะอะไรรู้ไหมเป็นเพราะเราเรียนแล้วเราไม่ได้เอาไปใช้นั่นเองนะคะเราเรียนแล้วเพื่อเอาไปสอบเท่านั้นพอสอบออกจากห้องสอบปั๊บลืมหมดแล้วจ้ะคือคืนกลับไปให้อาจารย์เนี่ยอาจจะคิดว่าอาจารย์อาจจะยังถ้าเราเอาความรู้กลับมาเนี่ยอาจารย์ไม่มีอะไรสอนหรือเปล่าอะไรประมาณนี้หรือเปล่าก็เลยคืนกับแม่อาจารย์หมดเลยเรียนตอนมัธยมสมมตินะม .3 เรียนม .3 เสร็จปั๊บสอบเสร็จคืนอาจารย์ม .4 เรียนใหม่อีกค่ะเรียนเสร็จปั๊บคืนอาจารย์เราทําแบบนี้มาตลอดไงเราก็เลยยังไม่เก่งสักทีคือยังไม่ 100% สักทีนะคะต่อไปเนี่ยบอกว่าเจ้าของภาษาเนี่ยเขาไม่ได้เรียนกันมากในแบบที่เราเรียนนะเคยสงสัยไหมทำไมเจ้าของภาษาเนี่ยเขาไม่ได้เรียนแบบเราแต่เขาเนี่ยสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องอ่ะคราวนี้อาจารย์ถามแม็กกลับมาคนไทยก็เหมือนกันคนไทยเราเนี่ยถามว่าเรียนไวยากรณ์ภาษาไทยมาก่อนที่จะพูดเป็นหรือเปล่าล่ะก็ไม่ใช่ถูกไหมเราพูดได้ก่อนถึงเรามาเรียนไวยากรณ์ทีหลังนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องปรับการเรียนใหม่ค่ะแทนที่จะมานั่งท่องจำกฎของแกรมม่าว่ามันมีอะไรบ้างเราใช้แบบนี้ดีกว่าค่ะเอาประโยคขึ้นมา1 ประโยคแล้วเสร็จทีนี้ก็เข้าใจประโยคนี้ถ้าเราเข้าใจประโยคนี้ได้มันก็หมายถึงว่าอ่านหนึ่งแล้วเทนส์แล้วล่ะที่เราจะได้2แล้วล่ะก็คือการวางตำแหน่งนะคะประธานกริยากรรมของมันอยู่แบบนี้นี่เองเอาขึ้นมาสัก1 ประโยคแล้วพยายามเข้าใจอันนี้ให้ได้ 100% พยายามเข้าใจไปเรื่อยๆในแต่ละประโยคดีกว่ามานั่งแบบท่องอยู่ว่าแกรมม่าคืออะไรท่องอยู่ท่องไปท่องมาเอาลืมอีกอะไรแบบนี้เนาะต่อไป4ค่ะโครงสร้างภาษาข้อ3ก่อนข้ามแล้วค่ะเรียนแกรมม่าข้อที่3เรียนแกรมม่ามานานแล้วก็ละเอียดกว่าเจ้าของภาษาทำไมอาจารย์บอกว่าเรียนเราเรียนละเอียดกว่าเจ้าของภาษาก็ให้นึกว่าภาษาไทยเราก็ไม่ได้เรียนไวยากรณ์เยอะขนาดภาษาอังกฤษถูกไหมล่ะเราเรียนแกรมม่าภาษาอังกฤษเยอะเยอะจริงๆเลยแต่ทำไมเรายังเขียนประโยคไม่ถูกต้องล่ะทำไมประโยคของเราเนี่ยมันก็ยังผิดไวยากรณ์อยู่ตลอดเลยอ่ะอันนี้เนี่ยถ้าสมมติมองอีกมุมนึงเนี่ยเจ้าของภาษาก็คงสงสัยเหมือนกันนะเรียนภาษาอังกฤษลึกซึ้งขนาดเนี้ยเรียนมาทุกปีเลยเรียนมาทุกปีตั้งแต่ป .1 ยันปริญญาก็เรียนอยู่รู้หมดทุกส่วนของประโยคเลยแต่ทำไมยังเขียนประโยคไม่ได้อันนี้เจ้าของภาษาก็น่าจะงงเหมือนกันเหมือนที่ปัดบอกไปในข้อที่2นั่นแหละก็คือเราต้องเรียนแบบเจ้าของภาษาเขาเรียนกันเรียนแบบที่เป็นเราเรียนภาษาไทยยังไงเรียนภาษาอังกฤษอย่างนั้นนะคะลองนึกภาพแบบนั้นอะแล้วเราจะเก่งแกรมม่าหรือว่าไวยากรณ์เพิ่มมากขึ้นต่อไปข้อที่4โครงสร้างภาษาอังกฤษเนี่ยมันต่างจากภาษาไทยค่อนข้างจะเยอะเนาะเราเนี่ยก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าความซับซ้อนของโครงสร้างภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะต่างกับภาษาไทยค่อนข้างเยอะนะคะมนุษย์เราเองเนี่ยก็จะไม่ค่อยจะชอบอะไรที่มันยุ่งยากนะอะไรที่ยากก็คือ skip ข้ามไปก่อนแต่ในเมื่อเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนโครงสร้างภาษาอังกฤษได้แล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องเปลี่ยนอยู่ที่ไหนคะก็ต้องเปลี่ยนที่ความคิดของเราแทนนะคะก็คือว่าพยายามที่จะเข้าใจมันสักหน่อยเนาะอย่าคิดแค่ว่ามันยากอย่างเดียวนะคะเดี๋ยวเรียนไปเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเบสิกแกรมมาเนี่ยมันก็ง่ายนะคะง่ายจริงๆเนาะต่อไป5ค่ะถ้าเราอยากเก่งแกรมมาเนี่ยจะต้องเรียนแล้วเพื่อนำไปใช้จริงนะคะอยากเก่งแกรมมาจริงก็ต้องเรียนแบบเจ้าของภาษามันที่ปัดย้ำไปตั้งแต่ตอนแรกนั่นแหละค่ะคือเรียนแล้วก็นำไปใช้ถ้ามีโอกาสจะได้พูดก็พูดบ้างนะคะต่อไป how to learn English grammar แล้วเราจะเรียน English grammar หรือว่าไวยากรณ์ภาษาอังกฤษยังไงขั้นตอนที่1 breaking down the walls of fear ก่อนเลยจ้ะเลิกกลัวภาษาอังกฤษได้แล้วค่ะทลายกำแพงออกมาแล้วจะพบว่าภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวนะคะไม่ได้หมายความว่าที่เหลือยากหมดเลยนะแต่ง่ายจริงๆนะคะภาษาอังกฤษเนี่ยไวยากรณ์ภาษาอังกฤษมีน้อยกว่าไวยากรณ์ภาษาไทยแน่นอนค่ะอันนี้เนี่ยถ้าเคยเรียนไวยากรณ์ภาษาไทยหรือว่าคุณครูภาษาไทยเนี่ยจะทราบเลยไวยากรณ์ภาษาไทยเนี่ยเยอะกว่าจริงๆนะคะซึ่งไม่ต้องมองไปถึงไวยากรณ์เลยค่ะแค่ตัวอักษรน่ะภาษาอังกฤษก็มีน้อยกว่าแล้วค่ะภาษาอังกฤษมีแค่26ตัวเองส่วนภาษาไทยมีตั้ง44เนี่ยเยอะกว่าใช่มั้ยคราวนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเราเนี่ยการที่เราจะเก่งแกรมม่าได้หรือไม่เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่ที่ตัวเราด้วยนะคะไม่ใช่ขึ้นอยู่ที่อาจารย์ผู้สอนอย่างเดียวนะมันต้องขึ้นอยู่ที่เราด้วยแค่อ่านหรือฟังที่อาจารย์สอนน่ะมันก็คงไม่พอแล้วเนาะมันต้องใช้เทคนิคที่อาจารย์สอนเนี่ยเหมือนวันนี้เนี่ยอาจารย์จะใช้สอนเทคนิคการจำต่างๆว่า part of speech แต่ละตัวมีวิธีการจำอย่างไรนะคะส่วนใหญ่แล้วอาจารย์จะสอนเป็นแบบในเรื่องของ subject ซะมากกว่าหมายถึงคำลงท้ายของคำต่างๆนะคะเราจะรู้ได้ยังไงว่า
คำนี้เป็นคำนามอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวต้องเอาเทคนิคที่อาจารย์สอนไปใช้ด้วยไปใช้ยังไงก็ลองทำข้อสอบดูบ้างนะคะทำข้อสอบดูบ้างเราจะได้รู้ว่าภาษาอังกฤษของเราเนี่ยพัฒนาไปแล้วเท่าไหร่นะคะต่อไป5นะคะยังไม่5อีก3ค่ะ3เล่นเกมภาษาอังกฤษนะคะอาจารย์ชอบข้ามกันเลยค่ะเล่นเกมภาษาอังกฤษอันนี้เนี่ยใช้ได้ในกรณีที่เราชอบอะไรที่มันแบบไม่ได้ชอบอ่านสำหรับคนที่ไม่ชอบอ่านก็เล่นเกมไปนอกจากอาจารย์จะข้ามข้อที่3ไปข้อที่4ไปอาจารย์ข้ามข้อที่2ไปด้วยนะคะอ่านหนังสือที่อ่านได้ง่ายเข้าใจง่ายหรือเรื่องราวสั้นๆอันนี้อาจารย์มีแนะนำด้วยนะอาจารย์มีแนะนำด้วยเว็บไซต์นะคะเว็บไซต์ที่อ่านสามารถเราเข้าไปอ่านได้จะมีบางคนอาจจะถามว่าก็มันอ่านไม่ออกแล้วจะทำยังไงก็อ่านไม่ออกจะให้ไปอ่านอีกก็ไม่ได้คราวนี้อาจารย์มีแนะนำเว็บนี้ค่ะจดไปได้เลยนะคะ www.eslyes.com นะคะเราสามารถเข้าไปอ่านได้เลยนะคะก็คือนอกจากอ่านแล้วเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ค่ะพอกดเข้าไปสักเรื่องนึงมันจะมีคำอ่านให้เราดูแบบนี้อ่านเหมือนคำนี้อ่านว่าอะไรเนี่ยคำนี้เนี่ยจะเป็น Island หรือเปล่านะฉันจะอ่านผิดอ่านถูกอ๋อมันไม่ใช่อ่านว่าอิสแลนด์แน่นี้อาจารย์หยอกนะคะมันอ่านว่าไอแลนด์นะคะคราวนี้ถ้าสมมติสำหรับคนที่อ่านไม่ได้เนี่ยอ่านไม่ออกจริงๆนะคะเนี่ยกดตรงนี้เลยค่ะเดี๋ยวลองฟังดูนะลองฟังดูสัก 2-3 ประโยคแล้วกันนะ The island had many trees and animals. One day, many people in small boats came to live on the island. They went into the woods. They hunted the animals. They killed many animals the first 6 months.Maybe we are killing too many animals, said. อันนี้เป็น sample นะคะทุกคนสามารถเข้าไปดูได้เลยเนี่ยมันจะมีเริ่มตั้งแต่ beginners มีตั้งแต่ beginners intermediate advanced อะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจว่าแต่ละคำเนี่ยมันอ่านว่าอย่างไรนะคะมันหัวข้อเลยบอกว่าอ่านหนังสือที่ตนเองอ่านได้ง่ายเข้าใจได้ง่ายหรือเรื่องราวสั้นๆนะคะหากเราเองเนี่ยยังไม่ใช่คนที่เก่งกรามาแต่กำลังเริ่มเรียนรู้อยู่นะคะขอโทษค่ะการเลือกอ่านหนังสือนะคะสำหรับเด็กก่อนเลยอันนี้เนี่ยเราต้องรู้เลเวลของตัวเองเนาะว่าเราเนี่ยอยู่เลเวลไหนไม่ว่าเราจะตอนนี้เนี่ยอายุสักประมาณ25แล้วแต่เลเวลการอ่านของเราเนี่ยมันถูกหยุดมาตั้งแต่ตอนสมัยม.3 อ่านนี่การสมมตินะคะเราไม่ได้อ่านหนังสือภาษาอังกฤษเลยตั้งแต่จบม.3 มาไม่ได้อ่านเลยนะคะม.4 5 6เนี่ยก็เรียนสายวิทย์คณิตอะไรแบบเนี้ยก็ไม่ได้อ่านหนังสือภาษาอังกฤษอีกแล้วก็เลยความรู้ภาษาอังกฤษเราอาจจะสต็อปตอนนั้นนะคะตอนที่เราเรียนม.3เพราะฉะนั้นเราก็ต้องกลับไปที่ตอนม.3ของเรานะคะอย่าคิดว่าตัวเองอยู่อายุ25แล้วจบปริญญาตรีแล้วเนี่ยเราก็ต้องอ่านระดับปริญญาตรีสิเราก็ต้องอ่านในแนวที่แบบตอนนี้เนี่ยเราอยู่เลเวลไหนต้องอ่านเลเวลนั้นไม่ค่ะอย่าทำแบบนั้นถ้าทำแบบนั้นเท่ากับคุณทำร้ายตัวเองนะคะเราจะยิ่งอ่านหนังสือแล้วก็ไม่เข้าใจไปตลอดค่ะล้มเป็นโดมิโนมาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะคะอันนี้การเลือกอ่านหนังสือสำหรับเด็กตะกี้ที่อาจารย์ติดไว้นะคะการเลือกอ่านหนังสือสำหรับเด็กหรือว่าเรื่องที่มันสั้นๆเนี่ยจะช่วยให้เราเนี่ยมีความคุ้นเคยกับโครงสร้างของภาษาอังกฤษมากขึ้นนะคะเพราะพวกหนังสือสำหรับเด็กหรือว่าเรื่องราวสั้นๆเนี่ยที่อาจารย์ยกตัวอย่างตะกี้อะค่ะมันจะมีโครงสร้างทางกรามาหรือว่าไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเนี่ยที่เข้าใจได้ง่ายไม่ได้ซับซ้อนไม่ยุ่งยากจนเกินไปนะคะทำให้เราเนี่ยสามารถค่อยๆเรียนรู้แล้วก็เข้าใจได้นะคะเหมือนที่บอกว่าปัจจุบันเนี่ยนอกจากหนังสือแล้วเนี่ยมันจะมีพวกเว็บไซต์ต่างๆที่อาจารย์แนะนำไปแล้วนะคะก็คือ www.eslyes.com นะคะอันนี้สามารถเข้าไปดูได้นะคะเล่นเกมภาษาอังกฤษค่ะอันนี้เล่นเกมภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะผ่อนคลายได้อันสำหรับคนที่ชอบเล่นเกมนะถ้าสำหรับคนที่ไม่ชอบเล่นเกมก็แบ็กกลับไปข้อที่2ไปหาหนังสืออ่านดีกว่าเนาะแต่สำหรับคนที่ชอบเล่นเกมในเวลาว่างนะคะก็เลือกเล่นเกมภาษาอังกฤษบ้างนะคะอย่างเช่นเกมแบบ Word Invasion อะไรแบบเนี้ยมันจะช่วยให้เราเนี่ย เรียนรู้แล้วก็สนุกไปในตัวนะคะข้อไป4ค่ะ How to learn English grammar ในข้อที่4เนี่ยบอกว่ารู้ว่า grammar เนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะอย่างเช่นpart of speech นะคะในการเรียนกรามาpart of speech คือประเภทของคำนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะขยายให้ว่ามันคืออะไรบ้างนะในการเรียนกรามาให้ประสบความสำเร็จเนี่ยเราจะต้องรู้จักประเภทของคำค่ะซึ่งถือได้ว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคะและก็เป็นข้อแรกดีกว่าแรกๆนะเป็นข้อแรกๆที่เราต้องรู้นะคะเพราะว่าคำเนี่ยคือสิ่งที่ทำให้มันเกิดเป็นประโยค
นะคะและก็ประโยคเนี่ยก็สิ่งที่มันก็คือสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยใช้ในการสื่อสารได้ดังนั้นเนี่ยถ้าหากเราไม่รู้ว่าในภาษาอังกฤษเนี่ยประเภทของคำมันจะมีอะไรบ้างเนี่ยมันก็จะย่อมส่งผลเสียต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของเราอย่างแน่นอนนะคะดังนั้นถ้าสมมติว่าเราเนี่ยต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของคำต่างๆแล้วก็รู้ว่าคำเหล่านั้นเนี่ยมีหน้าที่ยังไงในแต่ประโยคแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยเรียนภาษาอังกฤษในเลเวลถัดไปเนี่ยได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาปูพื้นฐานเบสิกกราม่าให้แน่นดีกว่านะคะพอไป5ค่ะเข้าใจในลำดับคำในประโยคนะคะหรือว่า word order อันนี้ยังไม่สำคัญเท่ากับในข้อที่4นะคะอันนี้ word order เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีเยอะมากๆเลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวพออาจารย์สอนเสร็จปุ๊บเนี่ยอาจารย์จะแนะนำให้ว่าจริงๆแล้วเราสมควรจะรู้อะไรบ้างนะคะนอกจากการที่เราจำเป็นจะต้องรู้จักประเภทของคำแล้วนะคะการรู้จักการเรียงลำดับคำเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญมากเลยทีเดียวนะคะในการเรียนภาษาอังกฤษคราวนี้เรามาดูกันว่าการเรียงลำดับคำในภาษาอังกฤษเนี่ยมันมียังไงบ้างนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าสไลด์อาจารย์เนี่ยมันเป็นภาษาอังกฤษเนาะเดี๋ยวอาจารย์อธิบายภาษาไทยให้ด้วยเลยอ่ะลำดับที่1ก่อนเลยมันก็คือ pointing word นะคะ pointing word มันจะได้แก่คำ3ประเภทเหล่านี้นะคะอันแรกเลยก็คือ articles นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจคำว่า articles เนาะarticles เนี่ยก็คือคำนำหน้านามก็คือพวก a and the นั่นเองนะคะ articles ก็คือคำนำหน้านามอย่างเช่น a and the นะคะต่อไปตัวต่อไป demonstrative นะคะ demonstrative เดี๋ยวขออนุญาตใช้แบบนี้ดีกว่าจะได้สวยๆอ่ะ demonstrative นะคะ demonstrative adjective demonstrative adjective เนี่ยหมายถึงอะไรก็หมายถึงคำคุณศัพท์ชี้เฉพาะนะคะหรือว่าคำที่ชี้เฉพาะให้กับคำนามใดคำนามหนึ่งก็ได้อย่างเช่นพวก this that these those นะคะ this that these those นะคะคำเหล่านี้นะคะก็คือพวก demonstrative adjective นะคะต่อไปตัวสุดท้ายของ pointing word นะคะก็คือคำ possessive adjective นะคะ possessive adjective นะคะก็คือคำคุณศัพท์ที่ใช้ในการแสดงความเป็นเจ้าของนะคะใช้แสดงความเป็นเจ้าของคำนี้เนี่ยจะต้องใช้คู่กับคำนามเสมอนะคะเพื่อขยายคำนามนั่นเองแสดงความเป็นเจ้าของต้องใช้คู่กับคำนามนะคะใครเป็นเจ้าของอะไรอย่างเช่นปากกาของฉันรถยนต์ของคุณเฮลิคอปเตอร์ของเขาอะไรก็ว่าไปนะคะอันนี้ใช้เพื่อขยายคำนามไม่สามารถใช้ได้อย่างโดดเดี่ยวนะคะไม่สามารถใช้อย่างโดดเดี่ยวได้ใช้ได้อย่างโดดเดี่ยวอาจารย์อาจจะพูดสลับกันนิดหน่อยเนาะและต้องวางอยู่หน้าคำนามที่ต้องการแสดงความเป็นเจ้าของเสมอนะคะอย่างเช่น my 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 ที่แปลว่าของฉัน your 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 ของคุณ her ของเธอ his ของเขาอะไรเหล่านี้นะคะต่อไปลำดับที่2เรามาดูลำดับที่2กันนะคะเป็น quantity นะคะ quantity เนี่ยได้แก่คำ3ประเภทด้วยกันก็คือ ordinal number นะคะ ordinal number เนี่ยก็คือ first second third คือลำดับที่นั่นเองนะคะfirst second third fourth fifth อะไรเหล่านี้นะคะลำดับที่1 2 3 4 5ต่อไป cardinal number cardinal number ก็คือตัวเลขปกติก็คือ1 2 3 4 5 I love you อ๋อไม่ใช่นั่นเพลงค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อันนี้เหล่านี้เรียกว่า cardinal number นะคะต่อไป indefinite adjective นะคะ indefinite adjective เนี่ยก็อย่างเช่นพวก some many few a lot of นะคะคำเหล่านี้ทุกคนเนี่ยอาจารย์เชื่อว่าทุกคนเนี่ยเคยเรียนคำเหล่านี้มาแล้วแต่แค่ไม่ทราบว่าจะเอาคำเหล่านี้เรียงลำดับอย่างไรให้ถูกต้องแค่นั้นเองนะคะต่อไปเป็นลำดับที่3นะคะเป็นไซส์ค่ะการบอกขนาดเนาะอย่างเช่น big large small tall นะคะคำเหล่านี้บอกขนาดบอกไซส์นะคะวางไว้ลำดับที่3ต่อไปลำดับที่4ค่ะเป็น qualityquality เนี่ยก็คือคำที่บอกคุณภาพของสิ่งนั้นนะคะอย่างเช่น good bad beautiful ดังตัวอย่างที่อาจารย์ให้มานะคะอันนี้คือแปลตรงตัวนะคะอาจารย์ก็เลยไม่ได้ให้คำขยายความมาเยอะเนาะต่อไปลำดับที่5ค่ะเป็น color เป็นการบอกสีนะคะเป็นคำที่บอกถึงสีอย่างเช่น red blue white แล้วแต่เลยที่เป็นสีสีอะไรก็ได้นะคะลำดับที่6ค่ะ nationality nationality ก็คือแปลตรงตัวเลยค่ะคำที่บอกสัญชาติอย่างเช่นสัญชาติไทยสัญชาติสเปนิชสัญชาติเฟรนช์อะไรแบบนี้นะคะแต่ตัวอย่างอาจารย์ให้ไทยกับเบอร์มิสมานะคะไทยกับพม่าต่อไปลำดับที่7นะคะลำดับที่7คือ material material เนี่ยก็คือคำที่บอกถึงชนิดของวัตถุนะคะว่าวัตถุชนิดนั้นๆเนี่ยทำมาจากอะไรนะคะอย่างเช่น silk leather steel นะคะต่อไปลำดับสุดท้ายคือคำนามนั่นเองลำดับที่8ก็คือ noun
คือคำนามที่เรากล่าวถึงนะคะอย่างเช่นพวก skirt cat bird เอาง่ายๆคำนามมีเป็นร้อยพันล้านคำศัพท์เลยนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะมาสอนว่าคำนามเนี่ยจะดูยังไงเอ๊ะคำนี้เป็นคำนามหรือเปล่าเอ๊ะคำนี้เป็น verb หรือว่า adjective หรือ adverb นะเดี๋ยวอาจารย์จะบอกให้นะคะแต่สิ่งที่อาจารย์บอกมาทั้งหมด8ลำดับเหล่านี้ใน1ประโยคไม่จำเป็นต้องมีครบทั้ง8ลำดับนะคะไม่ต้องครบทั้ง8ลำดับถึงจะเรียงเป็นประโยคได้ประโยคก็คือ subject verb และ object นั่นคือประธานกริยากรรมถ้ามีแค่นี้ก็ครบ1ประโยคแต่ถ้าอินใน1ประโยคที่เราเห็นเนี่ยมันต้องมีตัวเลขบ้างมีไซส์บ้างมีmaterial บ้างเราเรียนยังไงคำนี้เราก็ต้องใช้ในการเรียงลำดับแบบนี้ค่ะมาช่วยนะคะต่อไป what is grammar grammar นะคะหรือว่า English grammar ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษนะคะมีพวกกฎเกณฑ์และหลักการใช้งานต่างๆนะคะกฎทางไวยากรณ์เนี่ยบางครั้งเนี่ยสามารถที่จะมองข้ามได้เล็กน้อยอย่างเช่นการพูดอ่ะนี่มองข้ามได้เล็กน้อยเนาะคือไม่ต้องพูดตรงไวยากรณ์ไม่ต้องพูดตรงgrammar ทุกตัวก็สามารถเข้าใจกันได้ทั้งนี้ยกให้ในเรื่องของการพูดค่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์ยังส่งเสริมเหมือนเดิมนะคะอยากให้ทุกคนเนี่ยกล้าที่จะพูดภาษาอังกฤษค่ะไม่ว่าจะเป็น accent ไหนก็ตามน่ารักทุก accent นะคะไม่ว่าจะเป็น Thai accent British accent American accent Filipino accent อะไรก็ตามแม้ว่า Indian accent ทุกอย่างค่ะ Chinese accent ก็ได้ทุก accent ก็คือเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละคนแต่ละสัญชาตินะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถพูดภาษาที่2ได้นั่นก็ถือว่าเริ่มแล้วค่ะถือว่าดีเยี่ยมมากแล้วนะคะเพราะฉะนั้นกล้าพูดมาเลยค่ะไม่มีใครหรือว่าถ้ามีเนาะเขาก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมา judge เราเนาะไม่มีสิทธิ์ที่จะมา judge แปลว่าอะไรอีกไม่มีสิทธิ์ที่จะมา judge ภาษาไทยแปลว่าในรบกวนสุนทรีแซงโงเร็วจังหมายถึงว่าอาจารย์พูดเร็วหรือเปล่าคะหมายถึงอาจารย์พูดเร็วหรือเปล่าคะใช่แน่ๆเลยเพราะฉะนั้นนะคะหนึ่งแล้วอาจารย์เป็นคนพูดเร็วนะคะเพราะถ้าสมมติว่าฟังไม่ทันเบรกได้นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะพยายามดูลืมดูใน incom message เลยตะกี้คุณสุนทรีหมายถึงอาจารย์พูดเร็วใช่ไหมขอโทษด้วยนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะช้าๆลงนะคะช้าๆลงกว่านี้นะคะอาจารย์กลัวว่าถ้าพูดช้าเกินไปเนี่ยจะทำให้นักศึกษาหรือว่าผู้ที่เข้าเรียนเนี่ยง่วงง่ายนะคะอาจารย์ทิพวรรณขอบคุณนะคะ judge แปลว่าตัดสินขอบคุณค่ะบางทีก็พูดทับศัพท์ภาษาอังกฤษบ่อยจนลืมว่าภาษาไทยแปลว่าอะไรนะคะไม่มีใครที่จะมา judge เราได้นะคะถ้าสมมติเขา judge เราหรือว่าตัดสินเราจากแค่เราพูด accent Thai accent แบบ strongly Thai accent แบบเนี้ยก็แสดงว่าเขาก็ไม่ nice กับเราแล้วแหละเขาไม่น่ารักแล้วแหละเราพยายามจะพูดออกมาเพื่อเป็นการที่จะฝึกฝนภาษาอังกฤษนั่นเองนะคะคราวนี้ตะกี้อาจารย์พูดถึงว่าข้อที่3ดีกว่ากฎการใช้ไวยากรณ์นะคะถ้าสมมุติเราใช้ไม่ถูกต้องนะคะก็จะส่งผลเสียด้านการเขียนนั่นแหละค่ะในหัวข้อนี้แหละอาจารย์ก็เลยมาสอนเบสิกกราม่าให้นะคะต่อไปดังนั้นนะคะถ้าสมมุติว่าถ้าหากเราต้องการมีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษอย่างมืออาชีพแล้วเนี่ยเพื่อที่จะประสบความสำเร็จในด้านต่างๆไวยากรณ์หรือว่าgrammar เนี่ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่เราไม่ควรมองข้ามนะคะอาจารย์ยังพูดเร็วอยู่ไหมคะไม่นะอาจารย์ลดลงแล้วเนาะคราวนี้ค่ะในเรื่องของ grammar เนี่ยมันมีอะไรบ้าง grammar มีอะไรบ้าง1ก็คือเรื่องของ part of speech 2เรื่อง tense 3เรื่อง relative clauses 4เรื่อง time words 5เรื่อง conditional type และ6 reported speech มาดูอีกฝั่งนึงค่ะมี comparative and superlative form คือการเปรียบเทียบขั้นกว่าขั้นสุดนั่นเองนะคะมี questions tag มี articles ซึ่ง articles ตะกี้เนี่ยมันอยู่ในลำว่าอยู่ในลำดับแรกใช่ไหมใน pointing verb นะ articles a and the เราจะใช้ยังไงนะคะบางคนอาจจะสับสนว่าเอ๊ะอันนี้จะใช้ a หรือ and หรือ the and เนี่ยไม่มีปัญหาค่ะ am เนี่ยไม่มีปัญหาเพราะทุกคนทราบว่า an วางหน้าคำศัพท์ที่มันขึ้นต้นด้วยพยัญชนะของภาษาอังกฤษหรือว่าที่มี e a e i o u นั่นเองใช่ไหมแต่ a กับ the เนี่ยเอ๊ะฉันจะใช้คำไหนดีถูกไหมคราวนี้มี the passive มี quantifier นะคะเรื่องแรกที่เราจะเรียนกันเนี่ยก็คือเรื่อง part of speech นะคะ part of speech มีอะไรบ้างอันนี้ถ้าสมมติว่าใครที่ยังจำ part of speech ไม่แม่น
แคปหน้าจอไว้เลยค่ะอันนี้สำคัญเราจะต้องรู้นะคะว่าประเภทของคำเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะหนึ่งก็คือคำนามนะคะคำนามที่จะต้องมีก็คือ noun นั่นเองสองคือ pronoun หรือว่าคำสรรพนามเวลาเราท่องว่าpart of speech มีอะไรบ้างเนี่ยทุกคนเนี่ยมักจะขึ้นด้วยแบบนี้คำนามคำกริยา adjective adverb แต่เรามักจะลืมคำนี้เสมอเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเวลาเราจำเนี่ยพยายามจำว่า noun แล้วก็ต้อง pronoun ต่อเลยนะคะอ่ะมีคำนามค่ะมี pronoun ค่ะมี verb ค่ะหรือว่าคำกริยา adjective หรือว่าคำคุณศัพท์ adverb กริยาวิเศษ preposition คำบุพบท conjunction คำสันธาน interjection คำอุทานคราวนี้นะคะในแต่ละตัวเนี่ยมันจะใช้ยังไงมันจะรู้ได้ยังไงว่าตัวนั้นเป็นคำนามหรือเปล่านะคะเดี๋ยวอาจารย์จะมีคำอธิบายให้นะคะมีเอกสารหรือว่าไฟล์เอกสารไหมคะเดี๋ยวจะฝากคุณก๊อตไว้ให้นะคะเดี๋ยวจะฝากคุณก๊อตไว้ให้หลังเรียนจบพรุ่งนี้แล้วกันนะคะคำนามนะคะคำนามเนี่ยใช้เรียกคนสัตว์สิ่งของสถานที่คุณสมบัติสภาพหรืออาการนะคะอาจารย์จะยกตัวอย่างคำศัพท์ง่ายๆนะคะ อย่างเช่นแมนผู้ชายบุ๊กหนังสือเพนแม่ไก่เลชหมู่บ้าน poverty ความยากจน kindness ความกรุณาอ่ะต่อไปคำนามก่อนเราจะไปเริ่ม pronoun นะคะหรือว่าคำสรรพนามอาจารย์ขอแชร์ในเรื่องของคำนามก่อนนะคะคำนามนะคะวันนี้อาจารย์จะสอนตำแหน่งของคำนามและคำลงท้ายของคำนามหรือว่า noun suffix นะคะต่อไปนี้นะคะอาจารย์เนี่ยมีบทเรียนเหล่านี้นะคะบางส่วนนะคะก็ได้รับมาจากคุณครูดิวนะคะถ้าสมมติว่าใครเคยเรียนกับครูดิวนะคะครูดิวที่สอนตัวอีกอะค่ะอาจารย์ก็เรียนเพิ่มเติมมาจากตรงนั้นเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันเป็นเทคนิควิธีการที่สามารถทำให้เข้าใจง่ายมากขึ้นนะคะอ่ะคราวนี้เรามาดูตัวแรกเลยตำแหน่งและหน้าที่ของคำนามนะคะมันจะมีอยู่ทั้งหมด3อย่างนะคะตำแหน่งและหน้าที่ของคำนามมีด้วยกันทั้งหมด3อย่างนะคะก็คือประธานกรรมหลังเทปโพอ่ะอันนี้คือวิธีการท่องเนาะวิธีการท่องคือในกล่องสีฟ้ากล่องสีฟ้าตรงนี้ก็คือวิธีการท่องนะคะประธานกรรมหลังเทปโพอาจารย์เนี่ยจะบอกว่าตำแหน่งและหน้าที่ของคำนามค่ะทุกคนก็จะต้องท่องออกมานะอันนี้คือไม่เปิดไมค์ไม่ว่ากันแต่ให้ท่องอยู่ตอนเนี้ยตอนที่เรียนอยู่เนี่ยก็พูดออกมาเลยค่ะเสียงดังๆได้เลยไม่จำเป็นต้องเปิดไมค์ถ้าใครจะเปิดไมค์ก็ได้ไม่ว่ากันนะคะหนึ่งค่ะตำแหน่งและหน้าที่ของคำนามนะคะถ้าอาจารย์เริ่มพูดเร็วเนี่ยบอกได้เลยนะคะถ้าอาจารย์เริ่มพูดเร็วบอกได้เลยตำแหน่งและหน้าที่ของคำนามมีด้วยกันสามอย่างหนึ่งคือทำหน้าที่เป็นประธานหรือ subject นะคะสองคือทำหน้าที่เป็นกรรมหรือ object และสามวางไว้หลัง prepositions ค่ะวางไว้หลัง prepositions preposition มีอะไรบ้างPreposition คือคำบอกตำแหน่งบอกจุดทั้งหลายอะค่ะพวก in on at under behind in front of อะไรแบบนี้นั่นคือคำ preposition ทั้งหลายนะคะซึ่งทุกคนก็น่าจะเคยเรียนผ่านมาแล้วนะคราวนี้ตรงนี้ค่ะในข้อที่1 subject ค่ะคำนามทำหน้าที่เป็นประธานอาจารย์เว้นว่างไว้ค่ะจุดแล้วก็ wants a book อาจารย์รบกวนผู้เข้าร่วมอบรมค่ะลองพิมพ์เข้ามาหน่อยค่ะว่าในช่องว่างเนี่ยสามารถใส่คำว่าอะไรเข้าไปได้บ้างคะใส่อะไรเข้าไปได้บ้างคะจุดๆๆแล้วก็ wants a book จุดๆๆ wants a book ใส่คำว่าอะไรเข้าไปได้บ้าง he wants a book ถูกต้องค่ะ he wants a book ถูกต้องค่ะคุณสุนทรี iเดี๋ยวเว้นที่ไอก่อนนะคุณสุนทรีมีคุณวาสนาด้วยสองคนแล้วที่อาจารย์ติ๊กไว้นะสองคนแล้วที่อาจารย์ติ๊กไว้คุณสุนทรีกับคุณวาสนาเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายนะคะว่ามันเป็นอย่างไรอาจารย์ที่พวันบอกเพิ่มมาอีกชีคุณศิริภาก็ชีคุณกนกรัชชีคุณวิริยาชีคราวนี้เรามาดูกันว่าทำไมอาจารย์ถึงติดคุณสุนทรีกับคุณวาสนาไว้ว่าไอกับยูไอกับยูไม่ได้สาเหตุเป็นเพราะว่าตัวนี้เลย wants นะคะ wants มันเป็นกริยาแล้วเติม s นะคะถ้ากริยาเติม s ใน present simple tense นะคะกริยาเติม s เราจะใช้กับประธานที่เป็นเอกพจน์เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยสิ่งที่เติมได้คือ he
he she it หรือว่าชื่อคนที่เป็นคนเดียวนะคะ he she it หรือชื่อคนที่เป็นคนเดียวนะคะเพราะว่า once เติม s นั่นเองนะคะอันนี้คุณสุนทรีคุณวาสนาเข้าใจนะคะถ้าเข้าใจกดเลข2ให้อาจารย์หน่อยค่ะโอเคคุณวาสนากดมาแล้วขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวอาจารย์จะสอนลึกลงไปอีกในเรื่อง tense พรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะมาเรียนเรื่อง tense กันเนาะคราวนี้ object ค่ะ object หรือว่ากรรมนะคะกรรม we want the คราวนี้ใส่ช่วยใส่คำนามให้อาจารย์หน่อยค่ะ the อะไรได้บ้าง we want the เราต้องการอะไรดีใส่คำศัพท์มา1คำให้อาจารย์หน่อยสิคะคุณมูฮัมหมัดบอกว่า we want the bookคุณวาสนาบอกว่า we want the teacher ต้องการคุณครูเลยนะคะมีอีกไหมมีอีกไหมช่วยคิดคำนามขึ้นมาอ่ะคำนามเนี่ยมีหลายคำมากเลยเนี่ยไม่มีใครผิดเลยนะ we want the money โอเค we want the pen อะไรอีกอะไรอีกขออีกสักหนึ่งคนอ่ะอีกหนึ่งคน we want the love โอเคคราวนี้อาจารย์จะอธิบายอย่างนี้นะคะตรงนี้ใส่คำนามอะไรก็ได้ที่ไม่เติม sนะคะที่ไม่เติม s ในกรณีนี้ทำไมอาจารย์ถึงบอกว่าไม่เติม s เพราะว่ามันมี the นำหน้า the นำหน้าในที่นี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเติม s เนี่ยแสดงว่าเจาะจงอะไรสักอย่างมันต้องยาวไปกว่านั้นนะคะwe want the market คุณเนธภาขอบคุณสำหรับคำตอบทุกคนนะคะเดี๋ยวเรื่องนี้เรื่อง article เดี๋ยวอาจารย์จะไปสอนอีกทีนึงถ้ามีเวลานะถ้ามีเวลาพออาจารย์จะเสริมเรื่อง article ให้นะคะเพราะหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะฉันจะใช้ยังไง a and the เนาะต่อไปหลัง prepositions ค่ะหลัง prepositions I am at อะไรดี I am at อะไรดีเดี๋ยวอาจารย์พิมพ์ว่า at จุดๆๆไว้ให้แล้วก็เผื่อมีคนตอบเข้ามานะคะอ่ะโอเค I am at อะไรดีคะ I am at home โอเคอาจารย์ที่ประวันบอก I am at homeอะไรอีกคะเดี๋ยวอาจารย์จะแนะให้ว่าเราจะต้องใช้คำนามที่เป็นประเภทไหนนะคะ I am at อะไรตะกี้ we want เนี่ยเราต้องการเนี่ยเราต้องการอะไรก็ได้ค่ะแล้วแต่เราเลย 108,009 นะคะแล้วแต่เราแต่ว่า I am at นี่แหละเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะตอบในแนวไหนได้บ้างนะคะรบกวนตอบคำตอบพิมพ์คำตอบเข้ามาให้อาจารย์หน่อยค่ะ I am at อะไรดีI am at อะไรดีขอสัก5คำตอบอะไร5คำตอบได้มา1คำตอบแล้วนะคะตอนนี้ได้มา1คำตอบแล้วคำนามค่ะคำนามอะไรก็ได้ค่ะคำนามอะไรก็ได้แต่มีข้อแม้อ่ะคราวนี้อาจารย์มีข้อแม้ไว้ให้ก่อนก็ได้อ่ะแล้วเสร็จทีนี้เดี๋ยวค่อยตอบเข้ามานะ I am at ในที่นี้ก็คือต้องบอกข้างหลังเป็นสถานที่นะคะอุ๊ยขอโทษค่ะข้างหลังต้องเป็นสถานที่นะคะ I am at อะไรก็ได้แต่ต้องเป็นสถานที่อ่ะไหนลองช่วยพิมพ์สถานที่มาหน่อยเรารู้จักสถานที่อะไรบ้างมหาลัยมหาวิทยาลัยภาษาอังกฤษว่าอะไรไหนพิมพ์เข้ามาให้อาจารย์หน่อยสิฉันอยู่ที่มหาวิทยาลัยค่ะ I am at อะไรขึ้นต้นด้วย the U ขึ้นต้นด้วย the U ไหนช่วยพิมพ์ให้อาจารย์หน่อยสิมีไหมมีไหมกำลังพิมพ์อยู่หรือเปล่านะ I am at อะไรเอ่ย I am at อะไร I am at อะไรมหาวิทยาลัย University อ่ะโอเคมีคนพิมพ์มาให้อาจารย์เพิ่มเติมแล้ว Library I am at PKRU โอเคคราวนี้เนี่ยที่พิมพ์เข้ามาถูกหมดเลยอ่ะมี Hospital I am at Hospital อาจารย์น่ะมองไม่เห็นเองโอเค sorry ค่ะสงสัยเน็ตอาจารย์ช้าทุกคนพิมพ์เข้ามาเยอะแยะแล้วแต่ว่าอาจารย์น่ะมองไม่เห็นขอบคุณมากนะคะอาจารย์ทิพวรรณพิมพ์มาแล้วคนแรกก็คือ I am at home I am at university คุณสิริภาคุณมัวหมัดบอกว่า I am at Phuket Phuket เนี่ยมีข้อแม้ต้องใช้ in I am in Phuket นะคะถ้าเป็นจังหวัดเราจะใช้ in เดี๋ยวเรามาเรียนลึกไปก่อนนั้นในสไลด์ถัดไปเนาะต่อไปคุณวาสนา I am at library I am at market คุณวิริยาอาจารย์เปียววัน I am at condominium I am in my garden อาจารย์ปาจารีต่อไปคุณขนกนั่นบอกว่า I am at the office คุณเนนภา I am at home เหมือนกัน I am at bedroom I am in my bedroom I am in ดีกว่าเนาะต่อไป
คุณสุนทรีบอกว่า I am at PKU พี่ดาบอกว่า I am at home คุณปรียนุช I am at university I am at university ออกมาเป็นประโยคนะคะขอบคุณมากนะคะหลายๆคำตอบเพื่อนนะสงสัยเนี่ยอาจารย์ไม่ดีเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยค่ะคราวนี้เวลาอาจารย์บอกว่าตำแหน่งและหน้าที่ของคำนามให้ทุกคนท่องว่าประธานกรรมหลังเทพโพนะคะซึ่งเมื่อกี้อาจารย์อธิบายไปแล้วนะคะประธานก็คือคำนามทำหน้าที่ประธานกรรมก็คือคำนามทำหน้าที่เป็นกรรมและวางไว้หลังเทพโพซิชันนะคะอ่ะคราวนี้เดี๋ยวอาจารย์จะบอกว่าตำแหน่งและหน้าที่ของคำนามทุกคนต้องท่องว่าประธานกรรมหลังเทพโพโอเคนะ3 2 1ตำแหน่งและหน้าที่ของคำนามค่ะประธานกรรมหลังเทพโพตำแหน่งและหน้าที่ของคำนามอีกรอบค่ะรอบสุดท้ายตำแหน่งและหน้าที่ของคำนามค่ะโอเคถ้าทุกคนท่องทุกคนก็จะจำได้นะคะอ่ะต่อไปมีอีกค่ะคำลงท้ายของคำนามนะคะคำลงท้ายของคำนามที่เป็น noun suffix เราจะรู้ได้ยังไงว่าคำศัพท์เหล่านี้เนี่ยมันเป็นคำประเภทไหนบางคำก็ยาวเสียเหลือเกินนะคะแต่จริงๆในข้อสอบเวลาเราไปสอบโทอีกเอ่ยอะไรเอ่ยแบบเนี้ยเขาแค่ต้องการวัดว่าเราอะรู้หรือเปล่าว่าเราต้องใช้คำศัพท์ประเภทไหนคำประเภทไหนใส่ลงไปนะคะคราวนี้ท่องคำนามบทที่1 นะคะการท่องคำนามบทที่1อันนี้ให้ท่องว่ายายชันนะคะยายชันอันนี้ ti หมายถึงว่าลงท้ายด้วย tion นะคะอันนี้หมายถึงว่าลงท้ายด้วย domอันนี้หมายถึงลงท้ายด้วย ment อันนี้หมายถึงลงท้ายด้วย shit อันนี้หมายถึงว่าลงท้ายด้วย dence อ่ะคราวนี้ในบทนี้นะคะในบทของคำนามเนี่ยหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยได้เรียนแล้วบ้างนะคะตอนที่อาจารย์สอนในเรื่องของ TOEIC นะคะการทำข้อสอบ TOEIC เนาะเพราะส่วนใหญ่อันนี้ค่อนข้างจะจำเป็นในเวลาเราทำข้อสอบ TOEIC นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยก็คือเสริมๆไปให้ได้เลยนะคะเพราะเราเรียนเรื่องนี้กันถึง2ชั่วโมงนะคำลงท้ายของคำนามนะคะท่องคำนามบทที่1จะท่องว่ายายชันปากหอมยายดอมปากเหม็นยายชิปหมากกระเด็นโดนยายเพ็ญกระเด็นไปเลยอันนี้ถ้าสมมติว่าเป็นของครูดิวเนี่ยอาจจะมีเพิ่มมาอีกนิดนึงโดนซิสเตอร์เพ็ญอะไรประมาณนี้แหละรู้สึกว่านะแต่ของอาจารย์เนี่ยจะไปอยู่อีกบทนึงอ่ะคราวนี้ลงท้ายด้วยคำเหล่านี้นะคะลงท้ายด้วย TION ที่ลงท้ายด้วยชั่นๆที่เราทุกคนอ่านว่าชั่นน่ะจริงๆมันไม่ได้อ่านว่าชั่นนะคะเรียนกับอาจารย์ปัดแล้วเนี่ยช่วยเปลี่ยนเป็นฉินชอช้างสระอึนอนหนูฉินแบบนี้มันจะออกเป็นสำเนียงภาษาอังกฤษได้ชัดกว่านะคะเราเปลี่ยนนิดเดียวเองนะคะแค่เปลี่ยนนิดเดียวแต่ถามว่าชั่นน่ะผิดไหมก็ไม่ได้ผิดซะทีเดียวนะคะแต่ถ้าสมมติเราสามารถเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนเนาะลงท้ายด้วย TION ค่ะลงท้ายด้วย DOM ค่ะลงท้ายด้วย MENT ลงท้ายด้วย SHIP ลงท้ายด้วย DENCE นะคะอ่ะคราวนี้เดี๋ยวอาจารย์จะท่องให้ฟัง1รอบแล้วเราจะข้ามสไลด์นะคะท่องตามอาจารย์ไปได้เลยนะคะอ่ะ3 4ยายชันปากหอมยายดอมปากเหม็นยายชิปหมากกระเด็นโดนยายเพ็ญกระเด็นไปเลยอ่ะคราวนี้นะคะเก็บไว้ท่องนะใครที่แคปไว้ก็แคปได้เลยนะคะอ่ะ3 2 1แคปค่ะไปต่อนะท่องคำนามบทที่2ค่ะคำนามเหล่านี้นะคะที่มาลงท้ายด้วยคำเหล่านี้มีคำที่ลงท้ายด้วย ty ลงท้ายด้วย sm ลงท้ายด้วย ne-s คำเหล่านี้เนี่ยก็คือคำลงท้ายของคำที่เป็นคำนามเหมือนกันนะคะตะกี้บทที่1เราได้ไปแล้ว5คำบทที่2ได้มาอีก3คำอ่ะเราได้8คำแล้วนะที่ลงท้ายด้วยคำนามคำนามเนี่ยจะเยอะที่สุดนะคะเยอะที่สุดนะอ่ะบทนี้เราจะท่องว่าตีน้อยนั่งซึมเพราะอยากดื่มเนสกาแฟอาจารย์จะท่องให้ฟังอีก2รอบนะคะแล้วเราก็จะข้ามสไลด์ท่องไปพร้อมๆอาจารย์ได้เลยนะคะอ่ะ3 4ตีน้อยนั่งซึมเพราะอยากดื่มเนสกาแฟตีน้อยนั่งซึมเพราะอยากดื่มเนสกาแฟพอได้นะคำที่ลงท้ายด้วย ty sm nessคราวนี้ใครจะแคปแคปได้เลยค่ะ5 4 3 2 1เปลี่ยนสไลด์ค่ะต่อไปคำนามอันที่3อันนี้อาจารย์จะบอกว่าโรค3โรคที่เป็นคำนามค่ะทุกคนก็จะบอกว่าโรคเอดโรคซิสโรคพูดโรคค่อนข้างจะน่ากลัวนะโรคเหล่านี้เนี่ยลงท้ายด้วยคำเหล่านี้มันเป็นคำนามเหมือนกันบทที่1บทยายชันได้5บทที่2ตีน้อยได้3โรค3โรคที่เป็นคำนามได้อีก3ทุกคนได้ไป11คำลงท้ายที่เป็นคำนามแล้วนะอ่ะโรค age คือคำต่างๆที่ลงท้ายด้วย age โรค cis คือคำต่างๆที่ลงท้ายด้วย sis
โรคหูดคือคำต่างๆที่ลงท้ายด้วย HOOD นั่นเองนะคะอ่ะคราวนี้เดี๋ยวอาจารย์จะท่องให้ฟัง3รอบนะคะทุกคนสามารถท่องตามอาจารย์ได้เลยนะคะโรค3โรคที่เป็นคำนามค่ะอ่ะ3 4โรคเอดโรคซิสโรคหูดโรคเอดโรคซิสโรคหูดโรคเอดโรคซิสโรคหูดนะโรค3โรคที่เป็นคำนามใครจะแคปๆค่ะ3 2 1ค่ะเปลี่ยนสไลด์นะคะใครไม่ทันบอกได้นะคะใครไม่ทันบอกได้ต่อไปเป็นตัวอย่างคำศัพท์นะคะ noun suffix หลายทั้งหลายนะคะ noun suffix ทั้งหลายมีลงท้ายด้วย tion นะคะก็คือหรือว่า sion ก็ได้ tion หรือ sion ที่มันอ่านว่าชินทั้งหลายนะคะคำแรกค่ะคำว่า division division แปลว่าแผนกนะคะ information อ่ะจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์บอกอย่างนี้ดีกว่าเวลาอาจารย์สอนในวิชาโทอีกอาจารย์ไม่ค่อยจะสอนให้ทุกคนแปลกันนะเพราะว่ามันเป็นคำศัพท์ที่แบบบางทีอ่ะคนบางคนอ่ะมันยังไม่ได้แบบเรายังไม่รู้เลยอ่ะคำศัพท์พวกนี้อ่ะแต่ทำไมบางคนนักศึกษาบางคนที่เขาไม่ได้รู้คำศัพท์เยอะขนาดนั้นแต่ทำไมเขาสอบโทอีกได้คะแนนผ่านในส่วนที่เขาต้องผ่านอ่ะบางคนต้องผ่าน400บางคนต้องผ่าน600ทำไมเขาผ่านเพราะเขารู้เทคนิคนะคะเพราะเขารู้เทคนิคในการทำนะคะทำไมอาจารย์ได้คะแนนเต็มเพราะอาจารย์รู้เทคนิคในการทำนั่นเองนะคะมันไม่ได้ยากขนาดนั้นนะคะรู้เทคนิคไปค่ะแต่อาจารย์ย้ำเสมอว่าสิ่งที่อาจารย์สอนต่อไปนี้คือเทคนิคเพราะฉะนั้นมันไม่ได้แบบ 100% ทั้งหมดนะคะมันไม่ได้ 100% แบบถูกต้องทั้งหมดอ่ะเดี๋ยวอาจารย์จะบอกว่ามันไม่ 100% อย่างไรแต่อย่างน้อย 85% เราได้แน่นอนค่ะนะคะต่อไปลงท้ายด้วย DOM นะคะมีคำว่า freedomลงท้ายด้วย DOM อีกคำหนึ่งที่อาจารย์ยกตัวอย่างมาให้คือคำว่า wisdom นะคะอ่ะต่อไปลงท้ายด้วย MENT มีคำว่า management complement ลงท้ายด้วย SHIP มีคำว่า friendship relationship ลงท้ายด้วย NCE อ่ะคราวนี้ที่เราบอกว่าหมากกระเด็นใช่ไหมอันนี้บทนี้มันเป็นบทยายชันปากหอมยายดองปากเหม็นยายชิปหมากกระเด็นอ่ะตรงนี้นะคะหมากกระเด็นคือลงท้ายด้วย DENCE ถูกไหมคะแต่นอกจาก ence แล้วเนี่ย ance ก็ใช่ด้วยจ้าเป็นคำนามด้วยนะคะเพราะฉะนั้นลงท้ายด้วย ence อย่างเช่นคำว่า difference คำว่า importance ต่อไปเป็นตัวอย่างคำศัพท์ของบทที่2อันนี้เป็นตัวอย่างคำศัพท์ของบทที่1นะบทคำนามบทที่1ก็คือยายชันปากหอมยายดองปากเหม็นยายชิปมากระเด็นโดนยายเพนกระเด็นไปเลยอ่ะเรามีแปลงที่2ค่ะอันนี้คือตัวอย่างคำศัพท์ของตัวที่2นะบทที่2ของคำนามของอาจารย์เนาะตีน้อยนั่งซึมเพราะอยากดื่มเนสกาแฟนั่นเองนะคะลงท้ายด้วย TY ค่ะคำแรกก็คือคำว่า university อ่ะเป็นคำนามเห็นไหมตะกี้มีคนตอบ university มาด้วย I am at university diversity ก็เป็นคำนามต่อไปลงท้ายด้วย SM ค่ะ tourismoptimism เป็นคำนามหมดเลยต่อไปลงท้ายด้วย ness ค่ะ happiness sadness เป็นคำนามแปลว่าความสุขความเศร้าอะไรนี้เนาะต่อไปโรค3โรคที่เป็นคำนามค่ะโรคเอดโรคซิสโรคหูดนะคะโรคเอดเนี่ยอย่างเช่นลงท้ายด้วยคำว่า advantage แปลว่าพอดีค่ะ average คำแปลคำไหนที่อาจารย์คิดว่ามันน่าจะยากอาจารย์ใส่ไว้ให้คำแปลคำไหนที่คิดว่ามันไม่น่าจะยากเขาไม่ใส่นะบางคนอาจจะสังเกตว่าบางตัวทำไมใส่บางตัวทำไมไม่ใส่คำแปลให้อ่ะต่อไปลงท้ายด้วย SIS นะคะ Analysis Crisis อ่ะต่อไปลงท้ายด้วยหูดโรคหูดของเรานะคะ HOOD มี Sisterhood มี Neighborhood Sisterhood ในที่นี้หมายถึงอะไรใครพอจะทราบไหมคะ Sisterhood Sisterhood มีใครพอจะทราบไหมsister เนี่ยมันแปลว่าพี่สาวน้องสาวถูกไหม sister แปลว่าพี่สาวหรือน้องสาวพอใส่คำว่า hood เข้ามาเนี่ยมันจะแปลว่าความเป็นพี่สาวน้องสาวนะคะแต่ในกรณีนี้เนี่ยต้องไม่ใช่ญาติพี่น้องจะต้องไม่ใช่พี่น้องที่คลานกันมาติดอ่ะหรือว่าเกิดจากพ่อแม่เดียวกันหรือว่าพ่อแม่เดียวกันคนละพ่อแบบนี้ไม่ใช่ sisterhoodจะใช้ในกรณีแบบสมมตินะนักศึกษาเราอยู่ปี2กับปี1แบบนี้ค่ะแล้วเขาไม่ได้เป็นญาติกันนะเขาแค่มารู้จักกันที่มหาลัยนั่นน่ะเขาสามารถที่จะเป็น sisterhood กันได้นะคะก็คือเป็นพี่สาวน้องสาวต่อไป neighborhood อันนี้น่าจะได้ยินบ่อยเนาะ neighborhood แปลว่าอะไรใครทราบคำศัพท์คำว่า neighborhood บ้างคะ
ีไหมเอ่ย neighbor เพื่อนบ้านขอบคุณมากค่ะ neighborhood แปลว่าเพื่อนบ้านนะคะคำศัพท์คำนี้เนี่ยต่อให้มันจะยาวแต่เราก็คุ้นคำศัพท์เดี๋ยวอาจารย์จะสอนวิธีการจำให้นะว่า neighborhood เนี่ยเวลาเขียนยังไงจำ name n e i g h แล้วก็ bird b o r แล้วก็ hood h o o d จำเป็นเนี้ยแบบเนี้ยค่ะแป๊บนึงเอานี้ก่อนselect ไว้ถ้ามันอ่านยังไงก็ดูว่าตัวสะกดมันอยู่ตรงไหนจะทำให้บางคนที่แบบเรามองว่าเราเนี่ยอ่านภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้นะคะก็ใช้วิธีนี้ได้นะคะเหมือน sisterhood ก่อนยาวจังเลยพอเห็นคำแบบนี้ปั๊บโอ้ยอ่านไม่ออกดีกว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นคำศัพท์ที่ยากเนาะเพราะว่าคำว่า sister เรารู้อยู่แล้วถูกไหมคะเหลือแค่ hood เนี่ยเราก็พอจะเดาไปได้ว่าอ่านนะ h o n o h u o o s a u d o d i d o d e k a h o o d แน่นอนsis s i s sis แล้วก็ slash t p e r แล้วก็ h o d hood นะคะ sisterhood ต่อไปคำเหล่านี้เป็นคำลงท้ายของคำนามที่เป็นคนนะคะคำลงท้ายของคำนามที่เป็นคนอันนี้เนี่ยพยายามท่องสีส้มนะคะอย่าท่องสีชมพูแต่คนที่ท่องแม่นแล้วสามารถสีชมพูได้แต่ตอนนี้ในห้องนี้ในคลาสนี้อาจารย์จะให้ท่องแค่สีส้มเท่านั้นนะคะและทำไมอาจารย์ให้ท่องสีส้มเท่านั้นเพราะว่ามันรีเลทกับข้างบนที่มันเป็นสีเขียวของอาจารย์ไงอีอันอิดอึ่งเอียนเอ็นอ้าอันนี้คือวิธีการท่องคำนามคำลงท้ายของคำนามที่เป็นคนนะคะเนี่ยก็คือลงท้ายด้วย er หรือ or อะไรของเราก็แล้วแต่นะแต่ว่าในที่นี้อาจารย์ขออ่านว่าเออนะ e ลงท้ายด้วย double e อันลงท้ายด้วย ant it ลงท้ายด้วย ist ส่วนอึ่งเนี่ยไม่มีนะคะอันนี้ไม่มีเห็นไหมเขาใส่มาเพื่อที่จะให้มันคล้องจองกันเฉยๆเนาะต่อไปเอียน ian n ent ไม่มีเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราท่องเราจะท่องว่าอีอ่านอิดอึ่งเอียนเอ็นอาอีอ่านอิดอึ่งเอียนเอ็นอาเหมือนกับคนที่แบบพูดได้แค่ออ่างอย่างเดียวอะค่ะเวลาพูดได้แค่ออ่างอย่างเดียวคราวนี้เวลาเราจะจำว่าอีตัวเนี่ยมันอะไรนะเราก็น่าจะตัวอะไรก็นั่นแหละตัวสีเขียวอาร์หรือออาอีดับเบิลอีอันเอ็นทีอิดไอเอสทีอึ่งไม่มีดักไม่มีเอียนไอเอ็นn e n t r ไม่มีคราวนี้คำเหล่านี้เป็นคำลงท้ายของคำนามที่เป็นคนทำไมอาจารย์บอกว่าเป็นคำลงท้ายของคำนามที่เป็นคนพวกอาชีพต่างๆอะค่ะมันเป็นคนถูกไหมอาชีพเนี่ยคนที่ทำอาชีพต่างๆเขาก็ต้องเป็นคนอยู่แล้วอะคราวนี้เราไปดูตัวอย่างคำศัพท์กันนะคะตัวอย่าง noun suffix ที่เป็นคนค่ะมันจะแบ่งออกเป็นคนกระทำและคนถูกกระทำนะคราวนี้ลงท้ายด้วย o r กับ e r ก่อนเลยมันจะเป็นจัดอยู่ในพวกคนกระทำด็อกเตอร์หมอเนี่ยเขารักษาคนไข้ใช่ไหมเขาก็เป็นคนกระทำอินสเปกเตอร์ผู้ตรวจสอบอินสเปกเตอร์นะคะต่อไปอินเวสเตอร์ผู้ลงทุนอินเวสเตอร์ผู้ลงทุนนะคะก็คือเป็นคนทำอีกแล้วต่อไป ER employer นายจ้างก็เป็นผู้คนกระทำต่อไปเทรนเนอร์ผู้ฝึกอินเทอร์วิวเวอร์ผู้สัมภาษณ์อ่ะคราวนี้เราไปดูผู้ถูกกระทำกันเดี๋ยวลองดูมันเหมือนกันเลยเห็นไหมต่อไปลงคนถูกกระทำลงท้ายด้วย ee นะคะถ้าสมมติคนกระทำเป็น employer ผู้ถูกกระทำก็เป็น employee ก็คือพนักงานนั่นเองนายจ้างของพนักงานเห็นไหมมันเป็นคู่กันต่อไป trainee เป็นผู้ถูกฝึก trainer ผู้ฝึกเห็นไหมมันเป็นคู่สับกันต่อไป interviewer ผู้สัมภาษณ์มันจะคู่กับ interviewee ผู้ถูกสัมภาษณ์มันเป็นคู่สับกันคราวนี้อาจารย์ขอถามคำว่า teacher t e a c h e r teacher แล้วถ้าคนถูกกระทำจะเป็นอะไรพิมพ์เข้ามาได้นะพิมพ์เข้ามาให้อาจารย์หน่อยค่ะ teacher จะคู่กับอะไรเอาอย่างนี้ดีกว่าขอบคุณมากเลยค่ะตอนแรกจะข้ามแล้วนะคะอาจารย์ทิพวรรณขอบคุณมากค่ะคุณสุนิสาคุณสุธิดานะคะขอบคุณมากค่ะที่ไม่ตกหลุมนะคะคือตัดจะข้ามแล้วตะกี้จะข้ามแล้วกลัวว่าเดี๋ยวมีคนตกหลุมขึ้นมาไม่ต้องพิมพ์แล้วนะคะ student คือถูกต้องstudent คือถูกต้องเพราะว่าสิ่งที่ปัจจะอธิบายตอนนี้หมายถึงว่ามันไม่ได้เสมอไปนะคะมันไม่ได้เสมอไปที่มันจะมีคู่ศัพท์ตลอดเนาะ teacher ไม่มี teachy แน่นอนนะคะมันมีถ้า teacher คุณครู
คนที่ถูกกระทำก็เป็น student นะคะซึ่งมันลงท้ายด้วย ent มันก็เป็นคำนามเหมือนกันแต่มันจะอยู่อีกหมวดนึงนะคะขอบคุณมากเลยนะคะที่ตกกันเข้ามาเนาะอ่ะคราวนี้นะคะนี่แหละคือสิ่งที่ปัจจะบอกก็คือไม่ได้เป็นคู่เสมอไปนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องหาคู่ให้เขาบางคนก็พอใจที่จะอยู่คนเดียวก็ดีอยู่แล้วนะคะอ่ะต่อไปตัวอย่างคำศัพท์ที่ลงท้ายด้วย ist ก็มีคำว่า scientist นะคะวิทย์นักวิทยาศาสตร์เป็นคน biologist อันนี้ไม่อ่านว่าไป o นะคะเปลี่ยนใหม่เป็น or biologist ต่อไป chemist ต่อไปลงท้ายด้วย ian นะคะอย่างเช่นคำว่า physician medicianmusician อันนี้เป็นอันนี้หมดเลยนะเป็นคนหมดเลยก็คือเป็นกลุ่มอาชีพหมดเลยนะคะต่อไปลงท้ายด้วย ent ค่ะมีคำว่า resident president student อ่านี่ไงอยู่นี่ไงเขาก็ยังเป็นคำนามอยู่นะลงท้ายด้วย ent ต่อไปลงท้ายด้วย ant นะคะมีคำว่า tenant ผู้เช่า occupant applicant นะคะอันนี้คือตัวอย่างของคำศัพท์ที่อาจารย์ให้มานะคะก็คือคำลงท้ายของคำนามที่เป็นคนนะคะขอบคุณสำหรับคำตอบนะคะต่อไปก่อนจะไปคำนามหน้านามเอกพจน์นะคะขออนุญาตข้ามไปเลยนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะเรียนเรื่องคำนามก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาต่อที่คำกริยานะคะเราแบกกลับมาเรื่องนี้ก่อนอ่ะคราวนี้คำนามจบไปแล้วนะคำนามจบไปแล้วนะอาจารย์สอนคำนามจบไปแล้วนะคะต่อไปมานี่ค่ะคำ pronoun ค่ะหรือว่าคำสรรพนามอันนี้อาจารย์จะสอนแบบสั้นๆเนาะ basic เลยค่ะง่ายๆไม่ยากไม่ยุ่งยาก simple as it is นะคะคำสรรพนามเนี่ยก็คือแทนคำนามที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนะคะแทนคำนามที่กล่าวมาแล้วข้างต้นอย่างเช่นเราพูดถึง Peter เนี่ยเป็นผู้ชายเพื่อป้องกันที่ไม่เราพูดถึงว่า Peter ไปตลอดแบบนี้ค่ะเราก็ใช้ he มาแทนเนาะตัวอย่างคำสรรพนามก็อย่างเช่นI, you, we, they, he, she, it, someone, somebody, something, anything, who, is, this, that, this, other นะคะคำเหล่านี้ใช้เป็นคำสรรพนามนะคะแทนคำนามที่กล่าวมาแล้วนะคะต่อไปคำกริยาค่ะคำกริยาเนี่ยอาจารย์ก็มีบทของ verb suffix มาให้ทุกคนดูด้วยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวขออธิบายสั้นๆนิดหน่อยในนี้ก่อนเนาะคำกริยาเนี่ยแสดงการกระทำหรืออาการนะคะอย่างเช่น isAm, are, has, go, watch, should, jump, understand อ่ะอันนี้คือคำที่อาจารย์ยกมาให้แต่อาจารย์จะบอกว่ากริยาเนี่ยมีอยู่สองแบบเนาะมี auxiliary verb หรือว่ากริยาช่วยและ verb แท้นะคะ infinitive verb ทั้งหลายหรือว่าอะไรก็ตามเนาะ verb แท้เนี่ยก็อย่างเช่น jump, understand อะไรแบบนี้ค่ะเป็น verb แท้แต่ถ้าสมมติเป็น should เป็น is, am, are, has อะไรแบบนี้อันนี้คือเขาเรียก verb ช่วยนะคะแต่เดี๋ยวค่อยสอนอีกทีนึงเนาะก่อนจะไปเริ่ม adjective นะคะขออนุญาตสลับ powerpoint มาอีกอันนึงอ่ะคำกริยานะคะครั้งนี้เนี่ยอบรม basic grammar แบบแถมๆนะคะแถมๆในแนวแบบให้เนื้อหาของตัวอีกมาให้ด้วยนะคะคำกริยานะคะคือ verb นั่นเองนะคะคราวนี้อาจารย์มีบทให้เราท่องอีกแล้วค่ะเราจะสังเกตได้ว่ามันจะมีอันนี้ ice ลงท้ายด้วย ize อันนี้ n ลงท้ายด้วย en i fly นะคะลงท้ายด้วย ify อาจารย์ขออนุญาตอ่านว่า i fly นะโดย sign ลงท้ายด้วย sign นะคะคราวนี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะท่องให้ฟังทั้งหมด3รอบด้วยกันนะคะท่องให้ฟังทั้งหมด3รอบด้วยกันเดี๋ยวพออาจารย์บอก3 4ทุกคนท่องพร้อมอาจารย์ไปเลยนะ3รอบเดี๋ยวก่อนที่จะท่องขอจิบน้ำนิดนึงค่ะถ้าอาจารย์พูดเร็วไปพิมพ์บอกได้เลยค่ะอ่ะ3 4ฉันมีไอซ์เย็นแต่อยากกินเอ็นไก่เลยโดนด่าว่าไอ้ฝ่ายโดนแอสไซน์ไปทำหน้าอ่ะอีกรอบค่ะฉันมีไอซ์เย็นแต่อยากกินเอ็นไก่เลยโดนด่าว่าไอ้ฝ่ายโดนแอสไซน์ไปทำหน้ารอบสุดท้ายค่ะฉันมีไอซ์เย็นแต่อยากกินเอ็นไก่เลยโดนด่าว่าไอ้ฝ่ายโดนแอสไซน์ไปทำหน้าอ่ะโอเคค่ะทั้งหมด3รอบตอนนี้ใครอยากแคปหน้าจอแคปได้เลยค่ะอ่ะ5 4 3 2 1ขออนุญาตเปลี่ยนสไลด์นะคะคราวนี้เรามาดูข้อที่1ค่ะ
หลังจากที่เราท่องไปแล้วนะคะมีทั้งหมดกี่ตัวมีทั้งหมด4ตัวลงท้ายด้วย IZE ลงท้ายด้วย EN ลงท้ายด้วย IFY และลงท้ายด้วย SIGN นะคะเรามาดูโจทย์ข้อนี้ข้อแรกเลย we can dot dot the problem as soon as possible we can dot dot the problem as soon as possible คราวนี้นะคะจะมีหินให้นิดนึงนะคะว่าตามหลังแคนนะจะต้องเป็นเวิร์กช่องหนึ่งนะคะจริงๆแล้วอ่ะถ้าสมมติว่าให้พูดโดยรวมเลยคือตามหลังเวิร์กช่วยอะไรแบบนี้ค่ะจะเป็นเวิร์กช่องที่หนึ่งนะคะตามหลังแคนจะต้องเป็นเวิร์กช่องที่หนึ่งเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะพิมพ์อย่างนี้ก่อนที่ทุกคนจะตอบกันเข้ามาข้อหนึ่งคราวนี้อาจารย์พิมพ์แล้วข้อหนึ่งข้อที่หนึ่งค่ะช่วยตอบอาจารย์หน่อยค่ะตอบข้อไหนดี A B C หรือ D คะข้อ A บอกว่า identification ข้อ B identify ข้อ C identify และข้อ D doc identical identical อ่ะมีคนตอบมาแล้วอย่างรวดเร็วนะคะคุณสิริภาตอบ2นี่หมายถึงข้อ B นะคะอาจารย์ที่ประวันตอบข้อ B เหมือนกัน identify คุณสุธิดาคุณสิริภาออกแก้มาแล้วเป็น B นะคะแล้วก็คุณสุภัตรานะคะคุณปาจารีอาจารย์ปาจารีตอบแล้วก็ B มีคุณสุนิสาหนึ่งคนที่ตอบก็ A นะคะเดี๋ยวอาจารย์อธิบายให้ฟังอีกทีหนึ่งนะคะอ่ะโอเคมีใครจะตอบเข้ามาอีกบ้างไหมคะตอนนี้มี B เนี่ยนำอยู่หลายคนเชื่อว่าเป็นข้อ B คุณวิริยาก็ข้อ B เหมือนกันคุณสุพิชานะคะคุณสุพิชาบอกว่าข้อ B boy อ่ะคราวนี้อาจารย์ขออนุญาตอธิบายนะคะคราวนี้เรามาดูกันว่าอาจารย์อธิบายไปว่าตามหลังแคนจะต้องเป็นเวิร์กช่องหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องหาเวิร์กช่องหนึ่งถูกต้องไหมคะคุณสุนิสาคุณสุนิสาคะถ้าลงท้ายด้วย T I O N น่ะถ้าคุณสุนิสาอยู่ในตอนที่อาจารย์สอนคำนามอะค่ะ T I O N เนี่ยมันจะเป็นคำนามเนาะมันจะเป็นคำลงท้ายของคำที่เป็นคำนามอยู่ในบทของยายชันปากหอมยายดอมปากเหม็นยายชิบหมากกระเด็นโดนยายเพนกระเด็นไปเลยอ่ะคราวนี้นะคะยายชันอาจารย์พยายามจะท่องแบบนี้หลายๆรอบเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านนะคะจะได้จำได้ด้วยเนาะ identification ยาวมากเลยจ้ะไม่รู้หรอกว่ามันแปลว่าอะไรแต่ในที่นี้อาจารย์แค่อยากจะให้ทุกคนเนี่ยทราบว่าเราจะต้องเลือกคำอะไรคำประเภทอะไรลงไปเติมในช่องว่างแค่นั้นเองนะคะคราวนี้ identification เนี่ยมันเป็นคำนามใช่ไหมมันเป็นคำนามอาจารย์สอนไปแล้วเพราะฉะนั้นข้อนี้ข้อ A ยังไม่ใช่นะคะอ่ะตอบผิดตอบถูกไม่เป็นไรนะคะตอบผิดตอบถูกไม่เป็นไรอย่าอายที่จะเรียนนะคะอย่าอายที่จะตอบกันเข้ามานะคะตอบผิดตอบถูกไม่เป็นไรเลยค่ะมันไม่ได้มีคะแนนเนาะเราจะได้รู้ว่าผิดเพราะอะไรอาจารย์จะได้อธิบายนะคะให้กำลังใจนะคะเดี๋ยวข้อต่อไปเนี่ยเราจะได้ตอบแล้วก็ตอบถูกกันขึ้นมาเนาะอ่ะคราวนี้มาดูข้อ B boy กัน identify เนี่ยมันอยู่ในบทนี้หรือเปล่านะฉันมีไอซ์เย็นเย็นแต่อยากกินเอ็นไก่เลยโดนด่าว่า i-fi อ่ะนี่ไง i-fi อยู่นี่นี่เองนะคะก็คือ identify นั่นเองนะคะอ่ะ identify มีสิทธิ์ถูกคราวนี้มีสิทธิ์ถูกบอกว่ามีสิทธิ์ถูกนะยังไม่เฉลยก่อนนะยังไม่เฉลยก่อนคราวนี้เรามาดูข้อ ccat ค่ะ ccat identify เหมือนกันแต่มีแต่และแต่ในที่นี้ก็คืออันนี้แสดงว่าไม่ใช่เป็นเวิร์กช่องที่หนึ่งนะคะถ้ามันมี ed เนี่ยทุกคนค่ะถ้ามันมี ed จำไว้เลยว่ามันไม่ใช่ช่องสองก็ช่องสามมีสองอย่างเท่านั้นแหละสองหรือสามเท่านั้นมันจะไม่ใช่ช่องที่หนึ่งถ้าเราตามหาเวิร์กช่องที่หนึ่งห้ามมี ed เด็ดขาดนะคะคราวนี้มาดูข้อ d doc ค่ะ identical คราวนี้ identical เนี่ยทุกคนเนี่ยก็อาจารย์ยังไม่สอนแบบนี้ดีกว่าอาจารย์ยังไม่สอนว่า identical เนี่ยมันคือคำประเภทไหนใช่ไหม identical เป็นคำประเภทไหนเดี๋ยวอาจารย์จะไปสอนในเรื่องของ adjective นะคะเฉลยให้แล้วกันว่า identical เนี่ยมันเป็นคำ adjective เนาะเพราะว่ามันเป็นลงท้ายด้วย al เอาทั้งหลายนะคะเป็นคำ adjective เนาะเห็นไหมถ้าสมมติเราเรียนประเภทของคำไปครบทุกตัวปั๊บเนี่ยแล้วเรามารู้ว่าcan เนี่ย verb ช่วยทั้งหลายเนี่ยมันต้องตามด้วย verb ช่วงที่หนึ่งหรือว่า infinitive verb เนี่ยมันก็คือตัวนี้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ข้อ B boy ถูกต้องนะคะขอบคุณสำหรับคำตอบทุกคนเลยนะคะไม่ว่าจะตอบผิดตอบถูกไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องอายค่ะไม่มีใครบูลลี่เราค่ะสมัยนี้เขาไม่บูลลี่กันแล้วเนาะข้อ2ค่ะ The company requires the department to dot dot the list of applicants The company requires the department to dot dot the list of applicants
อ่ะข้อนี้เราจะตอบอะไรดีอาจารย์ใบ้ให้อย่างนึงตามหลัง to ก็ต้องเป็นตอบได้2อย่างตามหลัง to เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะอาจารย์ขออนุญาตพิมพ์ข้อ2ก่อนอ่ะเผื่อจะมีใครตอบทางฟังตามหลัง to นะคะจำไว้เลยว่ามันตอบได้แค่2อย่างเท่านั้น1คือสถานที่ถ้าใน A B C D ไม่ใช่สถานที่ต้องตอบเป็น verb infinitive verb หรือว่า verb ช่อง1เท่านั้นนะคะอ่ะใครจะโน้ตโน้ตได้เลยเพราะในนี้อาจารย์ไม่ได้เขียนบอกไว้ให้ตามหลัง to ต้องเป็นสถานที่หรือ verb ช่องที่1เท่านั้นนะคะบางคนอาจจะไม่คุ้นคําว่า infinitive verb infinitive verb คือ verb เพียวๆอ่ะ verb ที่มันไม่ได้เติมอะไรเลยไม่เติม s ไม่เติม es ไม่เติม ed ไม่เติม ly ไม่เติมอะไรสักอย่างนะคะขอเป็นตัวเพียวๆของมันนั่นแหละเค้าเรียก infinitive verb แต่ในที่นี้อาจารย์ขออนุญาตเรียกว่า verb ช่อง1แล้วกันนะคะเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายมากกว่าอ่ะคราวนี้มีตอบมาแล้วนะคะมีตอบข้อ C ข้อ A ข้อ B ข้อ B อ่ะมีตอบ C A B B ไหนลองเพิ่มเติมอีกสิคะเพิ่มเติมอีกอาจารย์อยากทราบว่ามีใครตอบข้อไหนกันบ้าง To นะคะถ้าสมมติว่าใครมีสมุดจดหรืออะไรจดไว้เนี่ยก็เนาะจดไว้ด้วยเลยว่า To เนี่ยจะต้องตามหลังด้วยสถานที่หรือว่า verb ช่องที่1 verb เพียวๆที่ไม่เติมอะไรเลยไม่เติม S ไม่เติม ES ไม่เติมly ไม่เติม ing ไม่เติมใดๆทั้งสิ้นนะคะขอเป็น verb ตัวนั้นเลยนะคะขอเป็น verb ตัวนั้นเพียวๆมีเพิ่มไหมมี b แค่นั้นในที่นี้มีคำตอบถูกนะอาจารย์บอกก่อนในที่นี้ข้อ2เนี่ยมีคำตอบถูกนะมีคนตอบถูกอยู่1คนมีคนตอบถูกมีคนตอบถูก2คนเพราะฉะนั้นทราบแล้วค่ะคำตอบคือข้อไหนใช่ไหมมีเพิ่มเติมมีคำตอบเพิ่มเติมหลังจากที่อาจารย์อธิบายไป to นะคะ to ตามหลังด้วยสถานที่หรือ verb ช่อง1เท่านั้นซึ่งใน A B C D เนี่ยเมื่อเรามาพิจารณาแล้วเนี่ยมันเป็นรากศัพท์ของคำว่า short ทั้งนั้นเลยนะคะมันเป็นรากศัพท์ของคำว่า short ทั้งนั้นเลยอาจารย์บอกอย่างนี้นะถ้า shortแปลว่าสั้นมันไม่ใช่คำนามนะคะถ้าช็อตแปลว่าสั้นแสดงว่ามันบอกลักษณะนามนั่นคือคำ adjective เนาะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเราตามหาแค่สถานที่กับ verb ช่องหนึ่งใช่ไหมในที่นี้ไม่มีสถานที่แน่นอนค่ะเพราะว่าถ้าสมมติเราเห็น choice เป็น a b c d แบบนี้แล้วมันเป็นรากศัพท์มาจากตัวเดียวกันเนี่ยเห็นไหม s h o r t ทั้งหมดแบบนี้แสดงว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นเรื่อง part of speech แล้วค่ะมันเป็นเรื่องของประเภทของคำแล้วค่ะตอนนี้ที่ตอบกันมาถูกต้องนะคะมีคุณสิริภามีอาจารย์ทิพวรรณนะคะมีใครอีกพี่ฟ้านะคะแล้วก็อาจารย์สุธิดาแล้วก็คุณสุนิสาเห็นไหมข้อนี้ก็ถูกแล้วเห็นไหมคะคราวนี้อาจารย์อธิบายแบบนี้ช็อตเทนนิ่งตอบไม่ได้เพราะอะไรช็อตเทนนิ่งก็คือว่าหลังทูเนี่ยมันต้องเป็นเวิร์บช่องที่หนึ่งนะคะเป็นเวิร์บช่องที่หนึ่งหรือว่าเป็นอินฟินิทีฟเวิร์บนะคะช็อตเทนนิ่งไม่ใช่เวิร์บนะShortening ไม่ใช่ verb นะคะใครทราบบ้างว่า shortening เป็นอะไร shortening เป็นคำประเภทอะไร shortening อย่างนี้ดีกว่าถ้าคำที่มันลงท่ามันใส่ ing เข้าไปอ่ะถ้าสมมติว่ามันไม่ได้แปลว่าการกระทำมันก็จะแปลว่าการอะไรแบบนี้การทำให้มันเขาเรียกอะไรการทำให้ลดลงอ่ะ shortening นะคะWe are shortening of the employee เราช็อตคนอยู่นะคะแต่ว่าไม่ใช่หมายถึงว่าช็อตแบบช็อตระชักนะช็อตหมายถึงว่าขาดนะคะต่อไปคำว่าช็อตในข้อ B เนี่ยมันเป็นคำ adjective นะคะมันแปลว่าสั้นซึ่งเป็นการบอกลักษณะนามเนาะเพราะฉะนั้นยังไม่ถูกนะคะต่อไปข้อ C shorten จำได้ไหมเอ่ยที่อาจารย์สอนไปตะกี้ฉันมีไอซ์เย็นแต่อยากกินเอ็นค่ะเอ็นนะคะเอ็นเห็นไหมเห็นคำว่าเอ็นใช่ไหมเห็นคำว่าเอ็นใช่ไหมแล้วคำที่มันลงอ๋อ sorry ค่ะผิดหน้าคำที่มันลงท้ายด้วยคำว่าเอ็นน่ะมีอยู่ข้อนึงถูกไหมเอ่ยคำที่มันมีคำว่าเอ็นอยู่ข้อนึงในข้อนี้เนี่ยก็มีคนตอบถูกหลายคนนะคะช็อตเจนเนี่ยมันจะแปลว่าทำให้สั้นลงนะคะหรือว่าทำให้ลดลงอ่ะแปลได้แล้วแต่รูปของประโยคเนาะแล้วก็ shortness ใครทราบบ้างคะว่าเป็นคำประเภทไหนตีน้อยนั่งซึมเพราะอยากดื่มเนสกาแฟ
คำนามถูกต้องค่ะคุณสิริพรขอบคุณมากค่ะเป็นคำนามนะคะเป็นคำนามเพราะว่าเป็นคำนามจากบทที่2ที่อาจารย์ท่องเมื่อกี้เลยตีน้อยนั่งซึมเพราะอยากดื่มเนสกาแฟคำที่ลงท้ายด้วยเนสหรือว่า NESS นะคะเป็นคำนามขอบคุณมากค่ะตอนนี้เราได้เรื่องของคำนามและคำกริยาไปแล้วนะคะวันนี้อาจารย์พยายามสอนให้หมดเลยนะข้อนี้ข้อ4นะคะปรบมือให้สำหรับคนที่ตอบถูกด้วยนะคะสำหรับคนที่ยังตอบไม่ถูกไม่เป็นไรอาจารย์มีอีกหลายข้อนะคะเดี๋ยวข้อถัดไปเราก็ต้องตอบถูกเนาะดูดีๆคราวนี้ข้อที่3จ้ะ The wedding planner must dot 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 the ceremony in a timely fashion คราวนี้ค่ะเหมือนเดิม must เนี่ยเป็น verb ช่วยเป็นกริยาช่วยค่ะ must เป็น verb ช่วยกริยาช่วยเหมือนคำว่า can อะไรแบบเนี้ยCan, could, shall, choose, must, might, ought to มีอีกอ่ะรู้สึกมีอีกอาจารย์ท่องไปหมดนะคำเหล่านี้เป็นกริยาช่วยนะคะเดี๋ยวเขาเนี่ยตอบแล้วเร็วมากค่ะกำลังจะพิมพ์ว่าข้อ3อ่ะแต่ไม่เป็นไรเอาที่หลังจากคุณสิริภาตอบว่า now แล้วกันอ่ะอาจารย์ทิพวรรณตอบมาแล้วอาจารย์ทิพวรรณคุณสิริภาคุณกนกรัตน์คุณสุนิสาคุณสุธิดาอาจารย์กัญญพัฒน์อ่ะพี่เธอก็ตอบแล้วก็4คราวนี้เรามาดูกันว่า the wedding planners must เห็นไหมเห็นคำว่า must เนาะ must เนี่ยมันเป็นกริยาช่วยเพราะฉะนั้นจดไว้เลยค่ะโน้ตไว้เลยตามหลังกริยาช่วยต้องเป็น verb ช่วงที่1หรือว่าเป็น infinitive verb ห้ามเติมอะไรทั้งสิ้นนะคะคราวนี้เรามาพิจารณากันแต่ละตัว organizer เราคิดว่าเป็นคำประเภทไหนคะอันนี้ที่ตอบมาเนี่ยเฉลยเลยแล้วกันนะที่ตอบมาเนี่ยทุกคนที่อาจารย์อ่านชื่อตะกี้ตอบถูกทุกคนเลยนะคะก็ตอบข้อ C มานะคะ organizeคราวนี้มาดูกันข้อ A ค่ะ organizer อาจารย์สอนไปแล้วนะลงท้ายด้วย er เป็นอะไรเอ่ยเป็นคำประเภทไหนพี่โบตอบว่าเป็นคำนามอาจารย์ที่บอกว่าเป็นคำนามถูกต้องค่ะเป็นคำนามที่เป็นอะไรด้วยเป็นคำนามที่เป็นอะไรด้วย organizer e and it อื่น e n r เป็นบทของคำนามขอบคุณค่ะคุณสิริภาเป็นคำนามที่เป็นคนนะคะ organizer เพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่ใช่ข้อนี้อาจารย์หา verb เพียวๆหรือว่า infinitive verb นะคะหา verb infinitive verb อยู่คราวนี้มาดู organization อันนี้ก็สอนไปแล้ว organization คิดว่าเป็นคำประเภทไหนคะ organization เป็นคำประเภทคำนามขอบคุณค่ะคุณกนกรัตน์คุณสุธิดาขอบคุณมากค่ะเป็นคำนามนะคะตะกี้อาจารย์สอนไปแล้วว่าบทที่1เลยยายชันไงบทยายชันTION เนาะยาชันปากหอมยาดองปากเหม็นยาชิบหมากกระเด็นโดนยาเทนกระเด็นไปเลยนะคะต่อไป organize ค่ะ organize เป็นคำประเภทอะไรคะเป็น verb ขอบคุณมากค่ะอาจารย์ทิพย์คุณสิริภาขอบคุณมากค่ะorganize คุณกนกรัตน์ก็ตอบเข้ามาขอบคุณสำหรับคำตอบทุกคนเลยนะคะ organize นะคะเป็น verb นะคะนี่เลยคุณธีรพรคุณวิริยาขอบคุณสำหรับคำตอบนะคะ organize ก็คือตัวแรกเลยฉันมี ice นะคะลงท้ายด้วย i z e นะคะลงท้ายด้วย i z e เพราะฉะนั้นข้อนี้แหละเป็นคำตอบนะคะส่วน organizational นะเดี๋ยวอาจารย์ไปสอนอีกทีนึงอาจารย์ยังไม่ถามก่อนว่าเป็นคำประเภทไหนนะเดี๋ยวอาจารย์สอนเสร็จปั๊บเราจะรู้ทุกตัวเลย organizational มันก็เป็นคำที่ตรงตัวอยู่แล้วนะว่ามันเป็นคำประเภทไหนนะคะเพราะฉะนั้นไม่ยากเดี๋ยวเรียนจบก็ไม่ยากค่ะตอนนี้อาจจะงงนิดหน่อยอาจารย์ทิพย์ตอบมาว่าให้จะทิพย์ใช่ค่ะตะกี้มันที่อาจารย์บอกไปแล้วว่าลงท้ายด้วย al ลงท้ายด้วยเอ้าทั้งหลายตะกี้มีคำว่าอะไรด้วยนะ identical นะคะ identical ก็เป็น adjective นะ organizational ก็เป็น adjective นะคะต่อไปข้อที่ c ค่ะ he said he would dot dot from the company next one คราวนี้จำได้ไหมที่อาจารย์ท่องตะกี้ท่องยาวๆอยู่ว่าcan, could, shall, should, will, would, might, ought to ที่อาจารย์ท่องเมื่อกี้ค่ะคำเหล่านี้มันเป็น verb ช่วยนะคะเป็นกริยาช่วยเป็น auxiliary verb เพราะฉะนั้นมันจะต้องตามด้วยคำกริยาหรือว่า infinitive verb verb ที่ไม่เติมอะไรเลยนะคะ verb ที่ไม่เติมอะไรเลยต้องเป็นตัวเพียวๆของมันเลยนะคะคุณกนกรัตน์ตอบมาก็ b boy นะคะ resignอาจารย์กัญญาพัฒน์ตอบ B-boy คุณสิริภา B-boy คุณสุนิสาอาจารย์ธีรพรก็บอกว่า B-boy ตอบ B-boy กันมาหลายคนเลยนะคะตอนนี้5คนแล้วที่ตอบเข้ามา6คนคุณวาสนาหนีไหมหนีไหม
คราวนี้มาดูทีละตัวข้อนี้ที่ตอบกันมาอาจารย์เฉลยเลยแล้วกันนะเฉลยเลยเนาะอาจารย์ต้องการอ๋อพี่ส้มก่อนมองไม่ค่อยเห็นว่าเป็นรูปพี่ส้มโอเคค่ะสวยมากเลยพี่ส้มขอบคุณมากค่ะคราวนี้เรามาดูกันว่าแต่ละตัวนะคะเป็นคำประเภทไหนแต่ละคำดีกว่าอ่ะแต่ละคำศัพท์เป็นคำประเภทไหนนะคะแต่อันนี้เนี่ยอาจารย์ต้องการ verb ที่มันเป็น infinitive verb หรือว่า verb ช่วงหนึ่งเพียวๆนะคะไม่เติม ed ไม่เติม es ไม่เติม s ไม่เติม ing ไม่เติมใดๆสิ้นนะคะอ่ะมาดูตัวแรกกัน resonation เป็นคำประเภทไหนไม่จำเป็นต้องรู้คำแปลก่อน resonation ลงท้ายด้วย pion เป็นคำประเภทไหนคะคำนามขอบคุณมากค่ะคุณธนิสาคุณศิริภาขอบคุณมากค่ะเป็นคำนามนะคะคราวนี้ก็ B ค่ะ reside คุณสภาพรบอกว่าคำนามเหมือนกันโอเคต่อไป reside นะเปลี่ยนนะ reside ฉันมี ice เย็นแต่อยากกินเอ็นไก่เลยโดนด่าว่าไอควายโดน assign ไปคำนามเป็น verb ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นที่ตอบมาก็ B บทถูกทุกคนนะคะคนที่ตอบ B-boy ถูกทุกคนเนาะต่อไปข้อ C ตอบไม่ได้เพราะว่ามันเติม ed เหมือนที่อาจารย์บอกไปแล้วว่าถ้ามันเติม ed เข้ามาเนี่ยแสดงว่ามันเป็นช่องที่2หรือ3เท่านั้นนะคะมันจะไม่เป็นช่องที่1เด็ดขาดต่อไปข้อ D dog ค่ะ recycle ลงท้ายด้วย ly ลงท้ายด้วย lily ทั้งหลาย adverb ขอบคุณมากค่ะคุณกนกนะมันรู้ว่าจะต้องถามนะถูกต้องค่ะเป็น adverbคำที่ลงท้ายด้วย ly นะคะเป็น adverb เดี๋ยวอาจารย์จะขยายให้ในเรื่องของ adverb เรื่องของ adverb อาจารย์ก็จะสอนอีกทีนึงนะคะอ่ะคราวนี้เรื่องนี้อาจารย์ขออนุญาตข้ามนะคะขออนุญาตข้ามเพราะเดี๋ยวจะไม่ทันทั้งหมดเดี๋ยวมาเรื่องของ adverb เมื่อไหร่เดี๋ยวจะมาสอนนะคะอ่ะไปดูอันนี้ก่อนเราจะต้อง back to basic ของเราก่อนนะคะคราวนี้ adjective ค่ะคำคุณศัพท์นะคะตัวต่อไปที่อาจารย์จะสอนคือ adjective หรือคำคุณศัพท์ตะกี้ที่เราทราบไปแล้วเนี่ยลงท้ายด้วย al เนาะคำคุณศัพท์เนี่ยทำหน้าที่ขยายคำนามหรือคำสรรพนามนะคะอธิบายลักษณะนั้นว่ามันเป็นยังไงอย่างเช่นสูงหรือต่ำดำหรือขาวอ้วนหรือผมขยันหรือขี้เกียจเหล่านี้นะคะก็คือเป็นคำขยายคำนามหรือ pronoun นั่นเองเนาะถ้าอธิบายว่าคำนามนั้นเป็นยังไงอ่ะนั่นก็คือคำ adjective หรือว่าคำคุณศัพท์นะคะอย่างเช่นที่อาจารย์ยกตัวอย่างมาให้นะคะเราเรียน basic grammar เพราะฉะนั้นเราเรียนเรื่อง basic vocabulary ด้วยเนาะอ่ะมีคำว่า tall สูง clever ฉลาด beautiful สวย tired เหนื่อย good ดี bad เลวอะไรประมาณนี้เนาะอ่ะ adjective เรา back ไปอีกตัวนึงอีกค่ะ adjective เดี๋ยวขอข้าม adverb ไปก่อนนะไป adjective ก่อนมา adjective กันต่อค่ะคราวนี้ตำแหน่งของ adjective เราจะวางไว้ตรงไหนได้บ้างadjective เราจะวางไว้ตรงไหนได้บ้างตามสไลด์อาจารย์เลยค่ะให้ท่องว่าหน้าคำนามหลัง verb to be หลัง linking verbs หน้าคำนามหลัง verb to be หลัง linking verbs สนุกอยู่คนเดียวเลยค่ะสรุปแล้วนะคะท่องเองปรบมือเองยิ้มเองหัวเราะเองนะคะตำแหน่งของ adjective นะคะวางไว้หน้าคำนามค่ะหน้าคำนามเพื่อที่จะขยายคำนามนั่นเองเหมือนที่อาจารย์อธิบายไปเมื่อตะกี้นะคะใช้ขยายคำนามหรือคำสรรพนามนะคะวางไว้หน้าคำนามวางไว้หลัง verb to be verb to be ก็คือ is am are นั่นเองนะคะต่อไปหลัง linking verb linking verb เนี่ยทุกคนต้องจำนะว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวสไลด์ถัดไปอาจารย์มีให้จำว่า linking verbs มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราก็แคปไว้นะคะหรือว่าใครจะจดก็จดได้เนาะถ้าสมมติอาจารย์ไปเร็วเกินไปบอกได้ตลอดเวลานะคะหน้าคำนามก่อนเลยค่ะ man คนผู้ชายนะคะเหมือนที่อาจารย์ยกตัวอย่างตั้งแต่ไลน์นู่นนะว่า man ผู้ชายก็เป็นคนเนาะคนก็เป็นคำนามเนาะอ่ะ the handsome man ผู้ชายหล่อๆคนนั้นอ่ะ is looking at me เขามองมาที่ฉันอ่ะ handsome หล่อใช้ขยายคำนี้ค่ะผู้ชายนะคะไม่ได้ขยายมีนะคะฉันไม่หล่อนะคะมันอยู่ไกลตึงไปค่ะเพราะฉะนั้นมันต้องอยู่ติดกับคำนามที่จะขยายด้วยนะคะไม่ใช่ว่าบอกว่าอาจารย์ขาหนูจะขยายคำว่ามีค่ะฉันจะหล่อค่ะถ้าสมมติว่าฉันจะหล่อ handsome ต้องอยู่หน้าฉันค่ะไม่ได้อยู่หน้าแมนโอเคนะขยายคำไหนอยู่ติดคำนั้นนะคะหน้าคำนามเนี่ยวิธีการวางไว้หน้าคำนามเป็นแบบนี้นะคะman เนี่ย the เนี่ยจำได้ใช่ไหมคะเป็น article ใช่ไหม article แล้วก็ตามด้วยคำนามแต่ถ้าสมมติว่ามันจะมีคำที่มันขยายคำนามเข้ามาก็คือใช้ adjective นะคะ the handsome man ผู้ชายหล่อๆคนนั้นอ่ะ
man ค่ะมีการอธิบายด้วยเป็นคำนามนะคะ man เป็นคำนามต่อไปหลัง verb to be หลัง verb to be นะคะ verb to be คือคำว่าอะไรไหนลองพิมพ์แม่จำหน่อยสิคะในอันเนี้ยหน้าเนี้ย verb to be คืออะไร I think she is cute verb to be คือตัวไหน is ขอบคุณมากค่ะคุณชริภาพี่ส้มขอบคุณมากค่ะพี่หลันใช่ไหมคะคุณสถาพรพี่หลันมะขอบคุณมากนะคะสำหรับคำตอบอ่ะอันนี้ก็คือ is นะคะใช่ครับโอเคค่ะก็คือ is นั่นเองนะคะ verb to be เหมือนที่อาจารย์บอกไปแล้วตะกี้ก็คือ verb to be คือ is and are นะคะ I think she is cute ฉันคิดว่าหล่อนเนี่ยน่ารัก she is cute is ก็คือ verb to be เห็นไหมวางไว้หลัง verb to be เลยวางไว้ติดๆแบบนี้เลยนะคะต่อไปค่ะหลัง linking verb คราวนี้อาจารย์อยากให้ทุกคนเนี่ยแคปไปเลยค่ะอันนี้คือเป็น linking verb ที่อาจารย์พอนึกได้นะแล้วก็ใส่เข้าไปให้นะคะแต่น่าจะมีเพิ่มเติมอีกเดี๋ยวบอกอีกทีนึง linking verbs นะคะอย่างเช่นคำว่า smell คำว่า taste คำว่า sound คำว่า look feel seem remain appear and become อันนี้ก็คืออันที่อาจารย์นึกได้เนาะคราวนี้มาดูตัวอย่างค่ะมาดูตัวอย่าง the man seems slow ผู้ชายคนนั้นน่ะดูเชื่องช้าจังเลยอ่ะ seems เป็น linking verb นะคะadjective วางไว้หลัง linking verb นะคะหน้าคำนามหลัง verb to be หลัง linking verb หน้าคำนามหลัง verb to be หลัง linking verb นี่ค่ะจำได้นะท่องบ่อยๆเดี๋ยวก็จำได้เองนะคะเดี๋ยวมันจะซึมนะคะต่อไปมาดู adjective suffix กันค่ะคำลงท้ายของคำที่เป็น adjective นะคะถ้าลงท้ายด้วยคำเหล่านี้เป็น adjective นะคะตัวสีแดงๆนะคะพี่ๆทุกคนเห็นนะคะตัวสีแดงๆ al ble ous ful le double s ic ish ive เหล่านี้นะคะตัวสีแดงๆนะคะที่อาจารย์ทำมาให้เนี่ยนั่นก็คือ adjective suffix นั่นเองนะคะadjective suffix คือคำที่ลงท้ายด้วยคำตัวแดงๆเหล่านี้นะคำที่ลงท้ายด้วยตัวแดงๆเหล่านี้นะเป็น adjective นะคะคราวนี้เดี๋ยวจะท่องให้ฟังก่อนหนึ่งรอบแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาท่องพร้อมกันนะคะอ่ะบทนี้เราจะท่องว่า TV digital possible เป็นไปได้ dangerous อันตรายสวยสดใส beautiful careless คือประมาทแปลกประหลาด fantastic งี่เง่าคือ foolish มีหัวคิด creativeประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะท่องพร้อมกันสักประมาณ3รอบนะคะเพราะฉะนั้นขอติดน้ำก่อนเดี๋ยวเราจะรัว3รอบเลยแคปไว้ใช้ได้นะคะนี่แคปหน้าจอไว้ใช้ได้เนาะไว้ตอบคำถามไงไว้ตอบคำถามเดี๋ยวสไลด์ถัดไปเนี่ยอาจารย์มีคำถามแน่นอนเผื่อจำไม่ได้ทั้งหมดเพราะนี้มีกี่ตัว2 3 4 5 6 7 8ตัวเลยนะคะบทเดียว8ตัวแต่มันเป็นคำที่คล้องจองค่อนข้างจะจำง่ายหน่อยเนาะอ่ะคราวนี้เรามาท่อง adjective พร้อมกันค่ะ adjective suffix sorry ค่ะ adjective suffix พร้อมกันทั้งหมด3รอบด้วยกันเริ่มค่ะ3 4 TV digital possible เป็นไปได้ dangerous อันตรายสวยสดใส beautiful careless คือประมาทแปลกประหลาด fantastic งี่เง่าคือ foolish มีหัวคิด creative อีกรอบค่ะTV digital possible เป็นไปได้ dangerous อันตรายสวยสดใส beautiful careless คือประมาทแปลกประหลาด fantastic งี่เง่าคือ foolish มีหัวคิด creative รอบสุดท้ายค่ะ TV digital possible เป็นไปได้ dangerous อันตรายสวยสดใส beautiful careless คือประมาทแปลกประหลาด fantastic งี่เง่าคือ foolish มีหัวคิดcreative อ่ะคราวนี้อาจารย์คิดว่าทุกคนน่าจะที่ท่องตามอาจารย์ไปเนี่ยก็น่าจะได้อยู่นะก็น่าจะได้อยู่นะคราวนี้นอกบทนี้นะนอกจากว่าเราจะรู้ suffix ของแต่ละตัวแล้วเนี่ยเราได้เรียนรู้คำศัพท์ด้วยนะเรียนรู้คำศัพท์ไปด้วยเลยทั้ง8ตัวเนี่ยเป็นคำศัพท์หมดเลยนะคะซึ่งคำแปลก็ตามนี้เลยค่ะมีอยู่ตัวเดียวที่ไม่ใช่คือ TV นะคะ TV digital เนี่ยไม่ใช่นะไม่ใช่ digital แปลว่า TV นะคะดิจิตอลเนี่ยอาจารย์จะแปลภาษาไทยก็ไม่ได้เหมือนกันนะคะใครทราบคำแปลว่าดิจิตอลภาษาไทยคืออะไรคะมีใครทราบบ้างไหมเอ่ยอาจารย์จะได้ทราบไปด้วยเลย
พราะตอนนี้คือยอมรับว่าคำว่าดิจิทัลเนี่ยมันไม่ทราบจริงๆเลยนะคะว่าแปลว่าอะไรกันแน่เนาะpossible ค่ะ possible เนี่ยแปลว่าเป็นไปได้นะคะ possible แปลว่าเป็นไปได้ dangerous แปลก็แปลว่าอันตรายอยู่แล้วสวย beautiful careless ก็คือสะเพร่าหรือว่าประมาทนั่นเองนะคะใช้ทับศัพท์ดิจิทัลใช่ค่ะดังที่เพราะว่าปันเห็นคำเนี้ยบ่อยมากดิจิทัลแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าภาษาไทยจริงๆอ่ะมันคืออะไรนะคะเพราะฉะนั้นโอเคไม่เป็นไรเราทับศัพท์ไปเนาะทุกคนน่าจะเข้าใจคำนี้นะคะต่อไป careless เหมือนที่บอกตะกี้จริงๆแล้วแปลว่าสะเพร่าใช่ไหมแต่ในนี้เราเอามาว่าประมาทการสะเพร่าคือการประมาทนั่นเองเนาะแปลกประหลาด fantastic จริงๆแล้วอ่ะ fantastic เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าแปลกประหลาดอย่างเดียวนะคะเวลาเราจะบอกว่าเยี่ยมยอดเยี่ยมไปเลยเราใช้คำว่าfantastic ก็ได้นะคะคือแบบมหัศจรรย์อะไรแบบเนี้ยใช้ชมได้นะไม่ใช่ว่าfantastic จะแปลว่าแปลกประหลาดอย่างเดียวเนาะต่อไปงี่เง่างี่เง่านะคะงี่เง่าก็คือ foolish นั่นเองนะคะงี่เง่าก็คือ foolish นะคะ foolish แปลว่างี่เง่าต่อไป creative ก็คือการความคิดสร้างสรรค์นั่นเองก็คือใช้คำศัพท์ปกติคือมีหัวคิดนะคะอ่ะไปต่อค่ะตัวอย่างคำศัพท์ที่เป็น adjective suffix นะคะบทตะกี้ที่เราเพิ่งท่องกันไปเนี่ยลงท้ายด้วย al นะคะอย่างเช่นคำว่า national แปลว่าระดับชาตินะคะเหมือนเดิมค่ะคำศัพท์ไหนที่อาจารย์แปลไว้ให้เนี่ยอาจารย์คิดว่ามันน่าจะยากสำหรับบางคนเนาะแต่อันไหนที่ไม่แปลให้เนี่ยแสดงว่าน่าจะทราบแต่ถ้าไม่ทราบเสิร์ชหาได้เลยเดี๋ยวนี้เรามี dictionary บนมือถือกันแล้วถูกไหมต่อไปมีคำว่า digital ค่ะ digital ก็คือคำที่มันอยู่ในบทตะกี้อยู่แล้วนะคะส่วนลงท้ายด้วย ble incredible แล้ว possible ก็อยู่ในบทอยู่แล้วนะคะ ous ค่ะ dangerous มีในบทที่เราท่องเมื่อกี้ conscious ต่อไป ful careful useful hopeful beautiful ต่อไปคำว่า less ค่ะ less เนี่ยก็คือว่าอาจารย์อยากได้เนี่ยถ้า careful เนี่ยก็เป็น carelessถ้า useful เป็นอะไรคะช่วยพิมพ์หน่อยช่วยพิมพ์หน่อย useful เป็นอะไรคะถ้า careful เห็นไหม care ful ลงท้ายด้วย ful แสดงว่าศัพท์ของมันก็คือ care ใช่ไหม careful careful แล้วก็ careless ก็คือสะเพร่าuseful กับ useless โอเค useful กับ useless useful อาจารย์เดียววันบอกว่ามีประโยชน์ถูกต้องค่ะอาจารย์เดียววัน useful แปลว่ามีประโยชน์นะคะคู่กับ useful นะคะกลุ่มงานพัฒนาศักยภาพ sorry ค่ะหัวเราะอาจารย์อีกแล้วสิอาจารย์อ่านผิดเนี่ยหัวเราะอีกแล้วใช่ไหมมีคนแอบหัวเราะแน่เลยกลุ่มงานพัฒนาศักยภาพมนุษย์และสื่อดิจิทัลบอกว่า useless นะคะคุณศิริภา useless อาจารย์กัญญาพัฒน์ useless ถูกต้องค่ะคำต่อไปค่ะ hopeful ล่ะคะ hopeful จะได้อีกคำว่าอะไรคะในลงท้ายด้วย less careful careless useful useless hopeful อาจารย์กัญญาพัฒน์ hopeless พิมพ์เร็วมากอาจารย์ที่ประวัน hopeless กลุ่มงานพัฒนาอ่านไม่จบดีกว่านะคะมีตัวย่อไหมคะกลุ่มงานพัฒนาศักยภาพมนุษย์ในสื่อดิจิทัลมีตัวย่อไหมคะให้อาจารย์เรียกแบบง่ายๆหน่อยเดี๋ยวอาจารย์โชว์โป๊ะแตกอีกอ่านผิดนะคะตอบ hopeless มาเหมือนกันนะคะตอบ hopeless มาเหมือนกันนะคะถูกต้องต่อไป beautiful ล่ะคะ beautiful พูดกับอะไรนะ beautiful พูดกับอะไรนะคะBeautiful ใครทราบบ้างอาจารย์ทิพย์ช่วยเหลือชีวิตของทุกคนไว้นะคะ ugly นะคะ beautiful ไม่มีคำว่า beautyless นะคะไม่มี beautyless นะคะมีโอ้ sorry ค่ะ beautiful ไม่มีคู่นะคะไม่มีคู่ของมันมันอยู่เดี่ยวๆถ้าสมมติว่ามันจะคู่ของมันสวยก็คือสวยค่ะถ้าไม่สวยไม่ใช่ beautyless แต่มันคือ ugly นะคะมันคือ ugly ugly คราวนี้แหละเห็นไหมที่อาจารย์จะบอกว่าเรื่องที่อาจารย์สอนเป็นเทคนิคทั้งหมดนะคะเหมือน adverb ที่บอกไปว่าลงท้ายด้วย ly อ่ะมันจะเป็น adverb นะคะลงท้ายด้วย ly เป็น adverb แต่คำบางคำลงท้ายด้วย ly เหมือนกันอย่างเช่นคำว่า ugly ที่อาจารย์ที่ประวันตอบมาเนี่ย ugly ในที่นี้เนี่ยลงท้ายด้วย ly เหมือนกันแต่ไม่ใช่ adverb นะคะ
ugly ในที่นี้น่าเกลียดแปลว่าน่าเกลียดเพราะฉะนั้นเนี่ยแสดงว่ามันจะต้องเป็นคำที่ขยายคำนามหรือสรรพนามเนาะเพราะฉะนั้น ugly เนี่ยไม่ได้เป็น adverb นะคะแต่เป็นคำอะไรเอ่ยอะไรที่ขยายคำนามที่อาจารย์สอนอยู่คำประเภทไหนขยายคำนามหรือสรรพนามคำประเภทไหนคะที่ขยายคำนามหรือสรรพนาม adjective ขอบคุณมากค่ะอาจารย์ที่เป็นคำ adjective นั่นเองนะคะ ugly ไม่ได้เป็น adverb นะคะที่เราทุกคนเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะสอนในเรื่องของ adverb ที่มันลงท้ายด้วย ly ทั้งหลายอ่ะแต่บางตัวมันก็ไม่ใช่นะคะแต่เอาเป็นว่า 85% 85-90% น่ะเอาไปใช้ได้เลยนะคะอ่ะต่อค่ะ5คู่ศัพท์แล้วก็ข้ามนะคะ5คู่ศัพท์แล้วก็ข้ามเดี๋ยวเราจะแบ็คกลับไปที่ adverb แน่ๆเลยอ่ะขออนุญาตข้ามเรื่องคำคุณศัพท์ไปไม่ข้ามคำคุณศัพท์จบแล้วไม่ข้ามค่ะต่อไป adverb ค่ะหรือว่าภาษาไทยเนี่ยเรียกว่ากริยาวิเศษนะคะ adverb เนี่ยทำหน้าที่ขยาย verb ขยาย adjective ขยาย adverb นะคะอย่างเช่น fast veryTomorrow, well, slowly, sweetly, how much, always. คำว่า tomorrow มันไม่ได้เป็นคำ adverb เสมอไปนะคะมันอยู่ที่ตำแหน่งการวางของมันด้วยนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะบอกว่ามันวางอย่างไรนะคะไปดูหน้านี้ดีกว่าอันนี้จะละเอียดกว่านะคะวันนี้แถมนะลดแรกแจกแถมจริงๆเลยนะคะใครเข้าวันนี้ถือว่าคุ้มมากๆนะคะถือว่าคุ้มมากๆจริงๆนะคะอ่ะเรามาดู adverb กันค่ะ adverb หรือว่าตัวย่อก็คือ adv นะคะลงท้ายไม่ใช่ลงท้ายตัวย่อคือ adv นะคะมี2แบบนะคะ adverb จะมี2แบบแบบที่1คือแบบที่เติม ly เหมือนที่เราคุยกันเมื่อกี้เลยนะคะแบบที่เติม ly อย่างเช่น carefully slowly madly อันนี้ก็คือแบบที่เติม ly สังเกตได้ง่ายๆอันไหนที่มันเติม ly assume ไปได้เลยจ้าว่ามันเป็น adverb นะคะตัวอย่าง he loves me madly เขารักฉันมากๆอย่าแปลว่าบ้าคลั่งเลยค่ะเดี๋ยวมันจะน่ากลัวเกินไปนะคะแบบที่สองค่ะอันนี้เป็นเลขสองนะคะทุกคนอาจจะดูเป็นเลขหนึ่งแต่จริงๆมันคือเลขสองเนาะแบบที่สองคือแบบที่ไม่เติม ly คราวนี้แบบที่ไม่เติม ly เนี่ยทุกคนจะต้องจำนะคะว่ามีคำอะไรบ้างจริงๆมันก็ไม่ได้เยอะหรอกเนาะอันนี้มันก็เกือบครบแล้วแหละนะคะแบบที่ไม่เติม ly อย่างเช่นอะไรบ้างเหมือนที่อาจารย์ใส่มาให้เลยหนึ่งก็คือ very quite so too fast forward backward คำเหล่านี้นะคะก็คือเป็น adverb ที่มันไม่เติม ly นะคะเป็น adverb ที่มันไม่ได้เติม ly คราวนี้ตัวอย่างนะคะอย่างเช่น she is very cute she is very cute หล่อนเนี่ยน่ารักมากๆเลยอันนี้คือแบบที่ไม่เติม ly.จำไว้เนาะมี2แบบแบบที่1 l เติม ly คือลงท้ายด้วย ly นั่นเองแบบที่2คือไม่ได้ลงท้ายด้วย ly คือเป็นสิ่งที่เราเนี่ยจะต้องจำนะคะว่ามีอะไรบ้างอ่ะคราวนี้พอจะจำได้นะ very quite too so too fast forward backward นะคะอ่ะเดี๋ยวจันไปแล้วนะอันนี้ใครจะแคปได้เลยนะจ๊ะ3 2 1ไปค่ะมาดูหน้าที่ของ adverb นะคะหน้าที่ของ adverb เนี่ยมันมี3อย่างให้กันนะคะอย่างที่1ก็คือขยาย verb ค่ะหรือว่าขยายคำกริยาถ้าขยายคำกริยา adverb สามารถวางไว้หน้ากลางและหลังได้เลยนะคะวางไว้จุดไหนก็ได้นะจ๊ะจะเป็นหน้ากริยาก็ได้นะคะหรือว่าตรงกลางระหว่างกริยา2ตัวก็ได้หรือวางไว้หลังกริยาก็ได้นะคะวางไว้โอ้ยนี่ถ้าสมมติไปบอกนี่คุยอยู่คนเดียวอีกว่าทำไมถามแล้วไม่มีใครตอบเลยนะคะอันนี้พูดถึงไหนแล้วตะกี้เอาใหม่นะทำหน้าที่3อย่างอย่างที่1ก็คือขยาย verb นะคะมีหน้ากลางหลังแล้วก็ตะกี้เนี่ยที่อาจารย์ถามไปเนี่ยแล้วไม่มีใครตอบอาจารย์คืออาจารย์หลุดไปนั่นเองนะคะ I suddenly got out of the car คำถามของอาจารย์คือ verb คือตัวไหนคะ verb คือตัวไหนคะ I suddenly got out of the car verb คือตัวไหนคะในประโยคที่1 got โอเคขอบคุณมากค่ะคุณสิริภา got นะคะ got ก็คือเป็น verb นะคะหรือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักวิทยาหรือเปล่าไม่ใช่นะ got นะคะ got เป็น verb ในที่นี้เป็นช่องที่2นะคะ get got gotten นะ
ถูกต้องค่ะ got ก็คือเป็น verb นะคะเพราะว่าอันนี้ก็คือ adverb ทำหน้าที่ขยาย verb ที่วางไว้ด้านหน้านะต่อไป the company moved quickly คราวนี้อาจารย์ถามอีก verb คือตัวไหนคะประโยคที่สอง verb คือตัวไหนคะ move ถูกต้องค่ะ move นะคะโอเคขอบคุณมากค่ะ move นะคะถูกต้องค่ะคำว่า move เนี่ยก็คือเป็น verb ในประโยคนี้นะคะคราวนี้อาจารย์มีทิปส์ให้นิดนึงคำศัพท์ที่มันเติม ed อะค่ะมันเป็น verb แท้จำไม่นะคำศัพท์ที่เติม ed อะเป็น verb แท้นะคะเพราะว่ามันก็คือช่อง2หรือ3นั่นเองอันนี้คือดูได้ง่ายๆเลยค่ะเป็น verb แท้นะจดไว้นะถ้าไม่จดก็พิมพ์แคปไว้แล้วก็โน้ตไว้เนาะกริยาที่เติม ed sorry ค่ะคำที่มันเติม ed ดีกว่ามันก็คือเป็นคำกริยานั่นเองนะคะคำที่เติม ed แบบนี้นะมันคือคำกริยานะคะเพราะมันเป็น verb แท้ด้วยแหละverb แท้เลยต่อไป I will always love you I will always love you มีคำว่า love มี2ตัวนะมี2ตัวนะ verb มี2ตัวนะ love ถูกต้องค่ะคุณวิริยาอาจารย์ทิพวรรณคุณสุนิสา love ถูกต้องค่ะเป็น verb love เป็น verb แท้มี verb ช่วยด้วยค่ะเพราะว่าในกรณีนี้เนี่ยก็คือ adverb ทำหน้าที่ขยาย verb วางไว้ตรงกลางระหว่าง verb 2ตัววางไว้ตรงกลางคุณสุนิสาตอบมาแล้ว will นะคะถูกต้องค่ะในที่นี้เนี่ยมี verb อยู่2ตัวเหมือนที่อาจารย์บอกเมื่อไหร่ที่ adverb วางไว้ตรงกลางนั่นหมายถึงว่าตัวแรกจะเป็น verb ช่วยตัวหลังจะเป็น verb แท้ค่ะเนี่ย will วันนี้เราได้ verb ช่วยไปหลายตัวแล้วนะวันนี้ในข้อสอบเนี่ยเห็นไหมมี verb ช่วยออกมาเยอะมากเลยนะคะต่อไปหน้าที่ที่2ค่ะขยาย adjectiveเราเรียนไปหมดแล้วเนาะ adjective เราก็เรียนไปแล้วเนาะขยาย adjective เนี่ยจำไว้เลยว่าเราต้องวางไว้หน้า adjective เท่านั้นไม่ต้องมากลางหลังเนี่ยไม่เอาแล้วนะหน้ากลางหลังเนี่ยก็คือขยาย verb แต่ถ้าขยาย adjective จะต้องวางไว้ด้านหน้าเท่านั้นนะคะตัวอย่างแรกอย่างเช่น he is extremely nice he is extremely nice หมายถึงว่าเขาเนี่ย nice มากๆเลยอ่ะนี่ก็คือว่าถ้าสมมติว่าเป็นการแบบขยายออกมาอีกอ่ะขยาย adjective ออกมาอีกดีอยู่แล้วดียังไงดีมากขึ้นไปอีกอะไรประมาณนี้เนาะ nice เนี่ยเป็น adjective นะคะ nice เป็น adjective เนาะขยาย adjective ก็คือมาวางหน้า adjective ก็คือ extremely นั่นเองนะคะคราวนี้ที่อาจารย์สอนไปตะกี้ TV digital possible เป็นไปได้ไม่เห็นมีลงท้ายด้วย ice เลยเห็นไหมบางคำมันก็ไม่ได้ลงท้ายด้วยคำที่อาจารย์สอนไปทั้งหมดนะคะแต่ว่ามันก็คือเป็นคำ adjective ด้วยเป็นคำเหล่านั้นด้วยนะคะเหมือนที่อาจารย์บอกว่า 80-85% นะคะต่อไปตัวอย่างที่2 I met my extremely polite man คราวนี้อาจารย์อยากทราบว่าคำไหนเป็นคำ adjective คะประโยคนี้ I met an extremely polite man คำไหนเป็นคำ adjective คะPolite ถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะอาจารย์ที่ประวันพี่หลานคุณสิริภาพี่ส้มอ่ะ polite ถูกต้องค่ะต่อไปอยากทราบอีกตะกี้ที่เรียนไปเนี่ย adjective ใช่ไหม adjective เนี่ยมันขยายคำอะไร adjective ใช้ขยายคำประเภทอะไรจำได้ไหมเอ่ยเราเรียน adjective ไปแล้วนะ adjective ขยายคำประเภทอะไรคะคำนามคุณกนกนาถขอบคุณมากค่ะอ่านกนกรักอยู่ตั้งนานคุณกนกนาถคนไหนที่อาจารย์อ่านชื่อผิดอาจารย์ขอโทษด้วยนะคำนามอาจารย์สิรินยาคุณสุนิสาอาจารย์เพิร์ลตอบคำนามถูกต้องค่ะคำนาม and pronoun โอเคมี extra ขึ้นมาอีกก็คือ pronoun ด้วยถูกต้องนะคะคำ adjective เนี่ยทำหน้าที่คำขยายคำนามและคำสรรพนามนั่นเองหรือว่า noun and pronoun ขอบคุณคุณสิริภาค่ะคราวนี้เรามาดูกันซิเวลามันเรียงเห็นไหมมันเรียงประโยคกันเนี่ยadverb adjective แล้วก็คำนามนะคะ adjective จะต้องวางไว้หน้า adverb จะต้องวางไว้หน้า adjective จะต้องวางไว้หน้าคำนามนะคะเห็นไหมเนี่ยเวลาเราเรียงคำเนี่ยแบบเนี้ยนะคะต่อนะคะอันที่3เวลาก็กระชั้นชิดเต็มทีอันที่3นะคะหัวข้อที่3ก็คือขยายตัวมันเองadverb ทำหน้าที่ขยายตัวมันเองได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นในข้อสอบหรือว่าอ่านเจอไหนๆก็ตามถ้ามันมี ly ly ติดกัน2ตัวไม่ผิดนะคะไม่ผิดค่ะ
He worked extremely quickly เห็นไหม ly ทั้งสองตัวเลยคำทั้งสองเนี่ยเป็น adverb เดี๋ยวอาจารย์มีทิปให้นิดนึงนะคะเวลาเราจะเขียนน่ะเราอยากให้มี ly ติดกันเกิน3ตัวเนาะถ้าเกิน3ตัวมันถามว่าผิดไหมไม่ผิดเลยแต่มันจะกลายเป็นภาษาพูดนะคะอย่างเช่นเธอสวยมากสวยสวยจริงๆสวยจังสวยอะไรอีกอะสวยแบบขยายไปเรื่อยๆอะสวยเหมือนอะไรก็ว่าไปนะคะนั่นคือขยายไปเรื่อยๆเลยนะคะอ่ะมาดูตัวอย่างข้อสอบกันนะคะข้อที่1 travel expenses should be submitted เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะขอพิมพ์ว่าข้อที่1ก่อนเดี๋ยวจะได้ไม่สับสนข้อ1นะเวลาตอบมาจะได้ไม่สับสน travel expenses should be submitted dot 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 after returning from a business tripตอบอะไรนะข้อที่1ตอบอะไรจ๊ะ A B C หรือ D มันที่อาจารย์บอกค่ะถ้าสมมติว่ารากศัพท์มาจากคำเดียวกันคือคำว่า prompt เรารู้ได้เลยว่าข้อนี้เป็นเรื่องของ part of speech หรือว่าประเภทของคำนะคะเป็น part of speech เนาะเพราะฉะนั้นเขาจะให้เราเนี่ยเลือกคำศัพท์ที่เหมาะสมเพื่อจะเติมลงในช่องว่างทำให้ประโยคเนี่ยมันถูกต้องและสมบูรณ์นะคะSubmitted เป็นอะไรอาจารย์สอนแล้วไหมตะกี้ว่าถ้ามันเป็นมี ed ลงท้ายแบบนี้แสดงว่ามันเป็นอะไรจ๊ะถ้ามันมี ed มีตอบมาแล้วนะคะคุณสุธิดาคุณสิริภาตอบ c มานะคะไวสุดสองคนนี้คุณสุนิสานะคะตอบ c มาเหมือนกันคราวนี้อาจารย์ถามคำถามค่ะตะกี้ลงถ้าสมมติว่าคำศัพท์ที่เราเจอแบบนี้ลงท้ายด้วย ed เนี่ยแสดงว่ามันเป็นอะไรเป็นคำประเภทไหนรู้ได้โดยอัตโนมัติเลยค่ะถ้ามันเติม ed ใครทราบบ้างเอ่ยเป็น verb ถูกต้องค่ะแล้วเป็น verb แท้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะคุณสุธิดาและคุณสิริพานนะคะเป็น verb แท้นะคะลงท้ายด้วย ed เนี่ยแสดงว่ามันเป็น verb แท้เป็นช่องที่2หรือ3นะคะคราวนี้เรามาดูกันว่าอันนี้เป็น verb ใช่ไหมเพราะฉะนั้นคำที่สามารถขยาย verb ได้เนี่ยก็คือเป็นคำ adverb นั่นเองนะคะในกรณีนี้คือวางไว้หลัง verb นะคะถูกต้องนะคะ submitted เป็น verb เนาะเพราะฉะนั้นข้อนี้ข้อ C ถูกต้อง promptly คนที่ตอบมาถูกต้องนะคะขอบคุณสำหรับคำตอบค่ะต่อไปข้อที่2นะคะเดี๋ยวขออนุญาตพิมพ์ข้อ2โอเคเผื่อใครตอบเร็วข้อที่2 customers must contact the service provider who are responsible for all warranty and repair issues คราวนี้อาจารย์ขอถามก่อน responsible เป็นคำประเภทไหนคะ responsible เป็นคำประเภทไหนคะใครทราบบ้างลงท้ายด้วย ble adjective ค่ะถูกต้องค่ะลงท้ายด้วย ble เป็นคำ adjective แล้วตัวอะไรที่สามารถขยาย adjective ได้คำประเภทไหนคะที่สามารถขยาย adjective ได้คำประเภทไหนเอ่ยที่สามารถขยาย adjective ได้คำประเภทไหนนะที่เราเอามาขยาย adjective ได้แล้วต้องวางไว้ตำแหน่งก็คือวางไว้หน้าถูกต้องค่ะคุณสิริภาก็คือ adverb นั่นเองอาจารย์สิริภาขอบคุณสำหรับคำตอบค่ะ adverb ค่ะอาจารย์ปาจารีถูกต้องค่ะคือ adverb นั่นเองนะคะก็คือ adverb เอาไปขยาย adjective ได้นะคะวางด้านหน้าอาจารย์ปาจารีมาเหนือขั้นค่ะวางไว้ด้านหน้าด้วยถูกต้องเลยค่ะ adverb ถ้าจะขยาย adjective จะต้องวางไว้ข้างหน้าเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นข้อ A B C D ข้อไหนคือ adverb คะ C ตอบ C กันมาตอบ C กันมานะคะข้อที่2คุณสิริภาคุณสุธิดาอาจารย์ทิพวรรณคุณสุริสาตอบ C พี่หลังตอบ C คุณวัฒนาตอบ C ข้อนี้ข้อ C ถูกต้องนะคะข้อ C ถูกต้องนะคะ responsible นะคะเป็น adjective นะคะตอบ Cต่อไปข้อที่3ค่ะ People in NY are healthier because they walk every day while a lot of people tend to drive dot 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 carefully as well ข้อ3พิมพ์คำตอบไปเลยจ้าข้อ3ข้อที่3ดูยังไงนะเดี๋ยวจันจะกดเฉลยไปฟังๆคุณสิริภามารวดเร็วข้อ B-boy นะคะ
ตอนนี้เรามาดูกันที่ตัวนี้ค่ะ carefully carefully เป็น adverb นะคะตอบ be boy คุณสุนิสาคุณวาสนาตอบ be boy มาคราวนี้อาจารย์อธิบายแบบนี้ตะกี้อาจารย์บอกว่า adverb เนี่ยทำหน้าที่ขยาย verb ขยาย adjective ขยายตัวมันเองนะคะก็คือ adverb ถ้าขยายตัวมันเองเนี่ยก็คือวางติดกันได้เลยนะคะวางติดกันได้เลยอ่ะอาจารย์กุลสตรีนะคะพี่นวัดตอบข้อ be boy นะคะข้อนี้เดี๋ยวอาจารย์ต้องรีบเฉลยนะเพราะมันใกล้ห้าโมงแล้วนะคะตอบ be boy ถูกต้องค่ะคำตอบ be boy ก็คือ relatively นะคะ adverb ขยายตัวมันเองวางไว้ติดกันไม่ผิดนะจ๊ะอ่ะต่อไป adjective เราเรียนแล้วตะกี้เพราะฉะนั้นเรื่องของ adverb ก็จบลงไปนะคะต่อไปอย่างรวดเร็วนะคะได้จบแล้วนะคะถ้าเลทก็ไม่เกิน5นาทีนะคะขอโทษด้วยอ่ะ preposition หรือว่าคำบุพบทนะคะใช้เชื่อมคำนามคำสรรพนามเข้ากับคำอื่นๆเพื่อแสดงว่าคำนั้นเนี่ยมีความสัมพันธ์กับคำอื่นอย่างไรนะคะอย่างเช่น in on at under before after from above between นะคะเป็นต้นเหล่านี้คือคำบุพบทค่ะใครอยากแคปหน้าจอแคปได้ค่ะ5 4 3 2 1ขออนุญาตเปลี่ยนสไลด์นะคะconjunction ค่ะใกล้จบแล้วค่ะ conjunction ใกล้จบแล้วคำสัมพันธ์คำสัมพันธ์เนี่ยใช้เชื่อมคำวลีหรือว่าประโยคเนี่ยเข้าด้วยกันนะคะอย่างเช่น since and for but so because although yet neither nor not only but also เป็นต้นคราวนี้อาจารย์ขอให้คิดนิดนึงในประโยคถ้ามันมี neither เนี่ยมันจะมี nor พูดคู่กันนะถ้ามันมี not only แสดงว่าด้านหลังจะต้องมี but also คู่กันนะอันนี้เนี่ยมันมีอยู่ในบทเรียนด้วยแต่ว่าเราค่อยเป็นในหัวข้ออื่นแล้วกันนะคะไม่งั้นน่ะถ้าจะสอนทุกเรื่องอ่ะมันเป็นไปไม่ได้เนาะมันไม่ทันนะคะตัวสุดท้ายจ้าอันนี้ง่ายสุดใน part of speech ย้ำว่าง่ายที่สุด interjection ค่ะ interjection หรือว่าคำอุทานนะคะคำอุทานเนี่ยแสดงอารมณ์หรือว่าความรู้สึกอย่างเช่นดีใจตกใจเสียใจและก็คำอุทานที่มันและคำอุทานเนี่ยมันจะไม่มีความสำคัญกับคำอื่นนะคะอย่างเช่นคำว่า oops คำว่า bravoคำว่าว้าวอาจารย์ขออนุญาตไม่ยกตัวอย่างทั้งหมดนะคะอ่ะคำเหล่านี้เนี่ยเห็นไหมมันจะมีเครื่องหมายตกใจนะคะใส่ไว้ตรงนี้ทำให้เรารู้ว่าเออนั่นน่ะเขาตกใจนะคะเพราะฉะนั้นการตกใจเราจะไม่ตกใจเป็นประโยคนะคะประโยคคืออะไรประธานกริยากรรมใช่ไหมเราไม่ตกใจเป็นแบบนั้นแน่นอนถูกต้องไหมคะคราวนี้นะคะอาจารย์สอนจบแล้วนะคะในเรื่องของ part of speech วันนี้ดีใจจังสอนจบลงเวลานะคะอาจจะเลทนิดหน่อยในทุกประโยคนะคะในทุกๆประโยคอาจารย์จะฝากไว้นิดนึงเรื่อง part of speech ที่อาจารย์สอนมาทั้งหมดเนี่ยในทุกๆประโยคมันจะมีส่วนของ part of speech ทั้ง8อย่างที่อาจารย์สอนมาเนี่ยมันจะมีอยู่ในประโยคเสมอค่ะแต่มีแต่นิดนึงง่ายขึ้นมาอีกแต่มันไม่ได้ครบทุกตัวนะคะหลังจากที่เรารู้จัก part of speech หรือว่าชนิดของคำแล้วเนี่ยลำดับต่อไปที่เราจะต้องรู้คือเรื่องของ tense ซึ่งอาจารย์จะมาสอนทุกคนในวันพรุ่งนี้นะคะเรื่อง tense เนี่ยขออนุญาตสอนในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ก็เมามันมากค่ะมันอยู่คนเดียวหรือเปล่าไม่รู้วันนี้ขอขอบคุณอาจารย์วริษามากนะครับวันนี้สนุกมากเลยนะฮะไม่มีช่วงไหนที่แบบน่าเบื่อเลยนะฮะภาษาอังกฤษนี่ถ้าเราเรียนรู้พื้นฐานมันได้นะฮะเราก็จะไปต่อได้อย่างที่อาจารย์ว่าไว้นะครับนี่ก็ได้พื้นฐานเรื่อง part of speech กันไปนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่อกันเวลาบ่าย3โมงนะครับที่ห้องเรียนนี้เหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้นะครับมีทดสอบหลังเรียนแล้วก็มีแบบสอบถามให้แล้วจะมีกิจบัตรให้ทุกท่านนะครับแบบออนไลน์ด้วยนะฮะวันนี้ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนึงนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้อีกทีนึงนะครับสำหรับวันนี้ขอสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านนะคะรวมถึงผู้จัดด้วยค่ะขอบคุณคุณก๊อตนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันอีกทีนึงนะคะหวังว่าทุกคนจะยังเข้ามานะคะ